อ้าวป้าเพ็ญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดร.โอ้ก็กับเพลงขึ้นต้นมาอย่างนี้นะครับชวนคิดชวนคุยมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้พิเศษนะครับเพราะว่าจัดคู่กับรายการของทางป้าเพ็ญนะครับชุมชนคนปากสว่างหรือเปล่าครับใช่ค่ะชุมชนคนปากสว่างค่ะแล้วก็คุณมีวันเพ็ญก็มีส่วนตัวด้วยอ๋อก็ทั้ง3ที่เลยเราไปทุกทางครับประสานมือประสานใจกันแล้วก็ถ้ามีประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับเราก็นะครับนำมานำเสนอตามจังหวะเวลานะครับตามความสะดวกวันนี้เนี่ยเราสู้กับเผด็จการในแบบชิวๆเลยนะป้าเพ็ญเพราะว่าเราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ครับลุ้นชัยชนะขณะที่ฝั่งตรงข้ามลุ้นแหล่ไม่ลุ้นแหล่ว่าจะรอดไหมนะครับแล้วแต่ละหมัดที่ชกแต่ละหมัดที่ชกออกมานี่นะครับดูเหมือนว่าแม้เมื่อคืนเนี่ยป้าเพ็ญได้เห็นไหมมีคำพูดที่เขาบอกว่ามีรูปหน้าดร.ทักษิณแล้วก็มีคำพูดเขียนแปะไว้ด้วยได้อ่านไหมได้อ่านจากเดลินิวหรือเปล่าคะไม่ทราบว่าเอาไปใส่ที่เดลินิวหรือเปล่านะที่มันมีข้อความประมาณว่าเนี่ย9 ปีที่สู้กันผ่านมาใช่ไหมแล้วก็พวกนั้นจะยอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไขนะเพราะคุณโชงโง่นะครับทำอะไรเนี่ยทำให้ต่างชาติเขาเห็นหมดว่าพวกคุณเลวร้ายอย่างไรแล้วตอนนี้จะต้องยอมประชาชนนะครับคือน้ำหน้าให้ประชาชนแบบไม่มีเงื่อนไขก็แต่ท่านคงไม่ได้พูดออกที่สาธารณะหรือให้สัมภาษณ์ในเชิงนั้นแต่ว่าในเชิงความคิดถ้าคนที่รู้ใจอ่านใจนะครับและคนที่มีความหวังเนี่ยก็คงจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าดร.ทักษิณสู้วันใดเนี่ยกระเทือนแน่คลิปนั้นเอาขึ้นแป๊บเดียวนะไม่ถึง2นาทีเมืองไทยบล็อกเลยทันที มันบล็อกทันทีเพราะมันกลัวมากแต่ว่าเดลีนิวเอาไปลงนะคะพี่ด็อกเตอร์บอกว่าก็ไปขึ้นที่สถานีประชาธิปไตยชุมชนปากสว่างมี2ด้วยค่ะอ๋อเขาว่าไงฮะมติชนรายงานว่าไงไม่ใช่อันนี้นี่ของเดลีนิวค่ะอ๋อเดลีนิวนะคะว่าไงเอ่ยเมื่อกี้พอดีจังหวะว่าไม่ได้เตรียมไว้แต่ว่าเราก็คุยกันสบายๆตามสไตล์ของเราเพราะวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาคุยกันอยู่แล้วนะคะพี่ด็อกเตอร์ได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงได้พี่ด็อกเตอร์วันนี้ที่เราจะคุยกันอ่ะที่วันเพ็ญจะมาถามพี่ด็อกเตอร์นะคะครับเรื่องของวัดพระธรรมกายกับพระสุวิทย์อะค่ะโอ้กำลังฮอตเลยโอ้พี่ด็อกเตอร์จริงๆก็นี่เลยหนูถึงเลยต้องรีบโทรมาหาพี่ด็อกเตอร์ว่าพี่ด็อกเตอร์เราต้องคุยกันแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่าหลายๆคนอยากฟังด้วยเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พระสุวิทย์เนี่ยทำไมไปยุ่งกับวัดพระธรรมกายเขาพี่ด็อกเตอร์คิดว่ายังไงได้เลยช่วงที่ว่าเพนเดี๋ยวถ้าเจอไอ้ส่วนที่เป็นของ Daily News นะอยากจะทราบก็มาแจ้งได้ประเด็นที่ถามเนี่ยฮอตมากๆเอางี้ผมให้หลักเบื้องต้นนะครับคร่าวๆเรื่องของธรรมกายแล้วก็สมีสวิตเนี่ยนะครับต้องเรียกสมีเลยนะไอ้เนี่ยมันต้องเรียกอรัชชีพี่ด็อกเตอร์เป็นอรัชชีเลยครับก็พฤติกรรมหลายอย่างนี่เราเห็นนะทั้ง2ฝ่ายนะครับเอาเป็นว่านะเดี๋ยวเนี่ยเราค่อยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าป้าเพ็ญเนี่ยมองอย่างไรแต่ผมจะให้หลักกว้างๆอย่างนี้ก่อนนะฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนนะป้าเพ็ญเรื่องของศาสนาเรื่องของกฎหมายการเมืองการปกครองเนี่ยจริงๆในหลายประเทศเขาแยกกันนะประเทศที่เจริญแล้วเขาแยกกันอำนาจของศาสนาถ้าเอามาปนกับอำนาจของรัฐหรือให้รัฐเอาไปใช้ประโยชน์แล้วมันมีปัญหาหลายประเทศแล้วที่มีปัญหากันทุกวันนี้นะครับบังเอิญว่ามันเป็นนะการต่อสู้กันระหว่างอำนาจของศาสนากับนะเขาเรียกศาสนาจักรกับอาณาจักรที่บางครั้งมันไม่ลงรอยกันศาสนาจักรต้องการจะไปครอบงำนะด้วยเจตนาที่ดีคิดว่าศาสนาเป็นเรื่องบริสุทธิ์นะครับหลายประเทศนะทั้งอิหร่านทั้งประเทศมุสลิมทั้งหลายนะที่เขาที่รุนแรงที่อยากจะให้ชารีอะซึ่งเป็นกฎหมายศาสนานะเป็นเรียกว่าเป็นหลักของศาสนาซึ่งเป็นข้อบัญญัติที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษย์ในทุกด้านก็คือจะไปแทนศาสนาเลยใช่ไหมครับไปแทนการปกครองในทุกจุดของบ้านของเมืองทีนี้มันก็มีปัญหาว่าโลกเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและประชาธิปไตยเนี่ยมันโดยเฉพาะกระแสโลกตะวันตกเนี่ย
มันให้เสรีภาพของคนในการที่จะนับถือพระเจ้าก็ได้ไม่นับถือก็พระเจ้าก็ได้เชื่ออะไรก็ได้ไม่เชื่ออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นผมเอางี้ป้าเพ็ญผมเริ่มต้นที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมชนก่อนไหมแล้วจะอ่านคำนี้ให้ฟังแล้วก็เป็นกรอบกว้างๆให้ป้าเพ็ญนะแล้วไปตีรวมแคบลงไปนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรานะครับจะเป็นสมีจะเป็นอรัชชีจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเดี๋ยวให้ป้าเพ็ญช่วยกันแค่ดูว่าพฤติกรรมของสองฝ่ายเนี่ยแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรมีคุณมีประโยชน์หรือมีโทษเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันเนี่ยเราก็จะได้ไปดูกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าต้องเอาหลักตรงนี้ก่อนเพราะถ้าเราไม่เอาหลักตรงนี้บางทีเนี่ยนะการวิเคราะห์ของเราเนี่ยเราอาจจะไปนะครับไปก้าวล่วงหรือว่าไปขัดกับหลักที่มันควรจะเป็นนะพี่ดร.ขอโทษนะคะพอดีเจอแล้วค่ะที่เขาบอกอันนี้ที่เดลีนิวเขียนไว้นะคะคเอาคร่าวๆเอาสั้นๆนะคะคนี่เกือบจะ9ปีเต็มแล้วยังไม่เข้าใจกันว่าที่บ้านเมืองวุ่นวายอย่างนี้เป็นเพราะ3เรื่องเท่านั้นคือ1ไม่เคารพกติกา2ไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่และ3ความยุติธรรมโดยเฉพาะความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าหัวขบวนนายกทักษิณชินวัตรรัฐมนตรีจากพรรคยิ่งพรรคไทยรักไทยมั่นใจว่าไม่เคยได้รับค่ะก็จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่มันปรากฏนะครับแล้ว Daily News นี่ก็จริงๆก็ไม่ได้มาเข้าข้างทางฝั่งคุณทักษิณแล้วก็ทางฝั่งพี่น้องรากหญ้าเท่าไหร่นะครับด่าท่านทักษิณมาตลอดอะค่ะด่ามาตลอดก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับในด้านที่ดีก็ได้นะครับเราก็หวังว่าวันนี้เนี่ยนะครับบ้านเราเมืองเรานี่ถิ่นกาขาวเนี่ยนะครับกามันสีดำแต่มันย้อมขาวนานแล้ววันนี้ฝนแห่งความเป็นธรรมฝนแห่งจิตสำนึกประชาธิปไตยและอาการตาสว่างฝนตาสว่างนั้นมันอาจจะเริ่มชะล้างไอ้ตัวแปลกปลอมที่มันติดอยู่กับที่เอามาย้อมขนของไอ้พวกคนชั่วทั้งหลายนะครับที่สุดแล้วล้างออกมาปุ๊บเอามันเป็นกานี่นึกว่าเป็นหงส์นะครับนึกว่าเป็นนกอะไรนะนกที่เป็นสันติภาพโดฟนกพิราบนะครับพิราบมันอ้างดีหมดอะพวกนี้แต่ว่าพฤติกรรมมันมีปัญหานะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็ข้อความที่ดร.ทักษิณพูดเนี่ยพอดีผมเจอพอดีนะยังไงก็รายงานให้ตรงตามที่มีคนเขาส่งมาเป็นรูปท่านทักษิณนั่งแล้วก็มีประโยคบอกว่าบอกแล้วไงอย่าสร้างข่าวหลอกประชาชนผมไม่เจรจากับทหารท่านว่างั้นแม้แต่อันนี้ก็อ่านเจอแม้แต่คนบงการยึดอำนาจผมจะเจรจาทำไมในเมื่อผมกับประชาชนที่รักประชาธิปไตยได้เปรียบตั้งนานแล้วแต่ผมไม่พูดเองปล่อยให้ทหารโชว์โง่ให้คนทั้งโลกดูดีกว่าตอนนี้พวกเผด็จการกำลังหมดแรงและประชาชนต้องชนะประชาชนมากกว่าครึ่งประเทศและประชาคมโลกพร้อมที่จะต่อสู้ร่วมกับผมเข้าใจตรงกันนะเผด็จการต้องยอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไขถ้าพูดอย่างนี้ก็พวกเราที่เชียร์กันอยู่นะครับพวกเราที่รักประชาธิปไตยพวกเราที่อึดอัดกับพวกนั้นก็คงจะนะครับมีกำลังใจขึ้นแต่ในเชิงการทูตแล้วผมเชื่อดร.ทักษิณเนี่ยคงไม่พูดออกสื่อแน่ๆอย่างนี้นะแต่ว่าถามว่าถ้าดูหลักการเมื่อคืนผมออกทริปไปเล่นๆเอาหลักการแล้วว่าเป็นไปได้ไหมความเป็นจริงเนี่ยประมาณนี้ไหมดร.ทักษิณอาจจะคิดอยู่ในใจอย่างนี้ไหมเป็นไปได้สูงนะแล้วตรงแล้วมีเหตุมีผลซะด้วยนะก็เนี่ยอยากให้พวกเรามีกำลังเห็นป้าเพ็ญยิ้มใสเลยวันนี้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจนะครับมีกำลังใจว่าเรามาถูกทางเรายืนถูกทางครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยึดหลักให้มั่นแล้วก็ยึดความชอบธรรมของเราแล้วก็ต้องเข้มแข็งสามัคคีกันรวมตัวกันนะครับทีนี้มาในเรื่องของถามพี่ด็อกเตอร์ไว้เรื่องว่าพระธรรมกายกับพระสุวิทย์เนี่ยค่ะพี่ด็อกเตอร์แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะพี่ด็อกเตอร์ครับคือถ้าเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นสองฝั่งที่แย่งอำนาจกันนะครับแย่งอำนาจที่อำนาจนี่อำนาจในเชิงธรรมะก็เป็นเรื่องของความนับถือศรัทธานะความถูกต้องการเป็นไปตามหลักตามเกณฑ์แย่งมวลชนกันก็อาจจะมีบ้างนะครับในเรื่องนะมันก็เป็นธรรมดาแม้กระทั่งพระเองก็แต่ละวัดนะครับแต่ละทำแต่ละเขาเรียกว่าลัทธินะก็อาจจะมีการแย่งกันนะครับแล้วเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยมันลึกกว่านั้นแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยประเพณเอาหลักกว้างๆก่อนนะวันนี้เนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ย เมื่อกี้ผมต้นรายการนี่บอกไปว่าโลกเนี่ยเขามองว่าศาสนาเนี่ยนะเดิมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันก็มีตั้งแต่นับถือพระเจ้าหรือไม่นับถือพระเจ้าอันนี้ก็ถือว่าขัดกันอยู่แล้วนะ
พวกที่บอกมีพระเจ้าเนี่ยถ้าใครไม่มีพระเจ้านี่ถือว่าผิดเลยนะถือว่ามีปัญหาเลยแปลว่ามันไปกันไม่ได้เลย2อันเนี่ยแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบ้านโลกเราเนี่ยมีศาสนาที่นับถือพระเจ้าเช่นคริสต์อิสลามต่างๆฮินดูกับศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้าศาสนาพุทธนะครับเนี่ยมันมีความเป็นจริงอยู่ตรงนี้แล้วก็2ก็คือว่ามันเป็นลักษณะว่าศาสนากับรัฐเนี่ยศาสนาจักรกับราชกับอาณาจักรเนี่ย2อันเนี่ยมันควรจะเป็นอันเดียวกันหรือควรจะแยกกันหรือว่าควรจะอยู่ด้วยกันการที่เอาศาสนาเข้ามานี่บางทีศาสนากับการปกครองโลกในพ่อโลกปัจจุบันนี่มันมีปัญหานะศาสนาเนี่ยบางทีมันสตริกมากไงศีลแค่ถือศีล8นี่ถ้าประเทศไทยจะต้องพัฒนาเนี่ยทำยังไงได้ล่ะใช่ไหมหรือแม้กระทั่งในโลกของมุสลิมเนี่ยกฎเกณฑ์หลายข้อเนี่ยก็ต้องผ่อนปลนนะเช่นการเดินทางวิถีชีวิตคนที่ต้องเดินทางตลอดเวลาถ้าต้องมาหยุดรถแล้วก็ละหมาดวันละ5ครั้งเนี่ยไม่ได้เขาก็มีการผ่อนปลนตามจังหวะตามความเหมาะสมเวลาไม่สบายทั้งหลายเพราะนั้นจริงๆก็จะบอกให้รู้ว่าทางโลกกับทางธรรมจริงๆมันขัดกันนะประเพณีว่าไหมจริงค่ะคือพระยังมีเมียไม่ได้นะถ้าเป็นแบบพุทธเราทำไมนะคนปกติมีเมียได้ก็แปลว่าทางโลกกับทางธรรมนั้นมันมีปัญหากันอยู่แต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าตั้งแต่รัชกาลที่4ตัวเองหนีไปบวชใช่ไหมครับนี่คือเกตประวัติศาสตร์นะพระเพนคงจะทราบดีฮะหนีไปบวชพอหนีไปบวชเพราะว่าถ้าไม่หนีไปนี่จะตายนะเพราะว่าแย่งบัลลังก์กันอยู่พี่น้องกันล่ะนะครับก็เลยเข้าไปบวชอ้างว่าไม่ได้สนใจอะไรนะแต่พอไปอยู่ในศาสนาก็ไปสร้างบารมีตัวเองด้วยการสร้างลัทธิธรรมยุทธ์ขึ้นมาทำตัวเคร่งกว่าใครยิ่งกว่าใครทำตัวแบบพระเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำตัวยังไม่ถูกต้องหรอกต้องแบบฉันเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นนั่นแหละนะเป็นพระเจ้าเป็นที่มาของคนที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มีความดีก็เลยชื่อทั้งหมดเนี่ยตอนหลังเปลี่ยนไปก็เป็นพระบรมเป็นพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จอะไรนั้นเต็มไปหมดอ่ะยกตัวเองเหนือพระพุทธเจ้าอีกก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องการจะเอามารับใช้ประโยชน์ทางการเมืองสร้างบารมีตัวเองขึ้นมาให้เหนือมนุษย์จะได้ไปครอบหัวคนอื่นได้อันนี้เป็นทฤษฎีหน่อยแต่ว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อเพราะเดี๋ยวเจอป้าเพนแล้วสนุกแน่นะครับประเด็นเนี่ยนะเอาอย่างงี้นะเอาหลักให้ได้ก่อนถ้าหลักเราได้เนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็นความเข้าใจที่นะครับรายละเอียดเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันแน่นขึ้นแล้วไม่มีการหลุดนะครับทีนี้พอรัชกาลที่4เป็นอย่างนั้นปุ๊บปัญหาคือว่าบ้านเราเนี่ยศาสนาเนี่ยหนักเข้าเอากลายเป็นว่าวัดใหญ่ๆเนี่ยเทศเทิดทูลนะกษัตริย์หมดเลยนะพระนี่ลดตัวลงเป็นผู้ที่โอ้โหใต้พระบรมโพธิสัมภารแล้วกษัตริย์ภูมิพลนี่ถือศีล8มั้ยนะแล้วตัวเองน่ะถือศีล227ข้อกลับไปกราบไอ้คนที่นะครับเป็นใครไม่รู้ต่างชาติต่างด้าวด้วยแล้วพุทธวัดปฏิบัติต่างๆไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นคนที่เหนือนะเหนือพระทั่วไปนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของทางอาณาจักรไปอันนี้ประเพณเราต้องเข้าใจฐานตรงนี้แล้วเดี๋ยวประเพณก็คงจะมีข้อมูลในเรื่องลึกๆว่าเรื่องของธรรมกายกับทางเจ้าไทยเนี่ยทางอาณาจักรไทยเนี่ยมันมีปัญหากันอย่างไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดให้ชัดก็คือว่าใครที่ไปโจมตีธรรมกายอย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งโจมตีพระคำพระเนนคำเมื่อก่อนนู่นก็พระยันตระทั้งหลายเนี่ยสาเหตุที่พระยันตระได้เข้ามาลี้ภัยในอเมริกานั้นนะ ก็เป็นเพราะว่าทั่วโลกนั้นเขาถือหลักการข้อหนึ่งหลักการข้อหนึ่งซึ่งมันอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเขาถือว่าสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะประเพณมันต้องมีสอดคล้องกันนะไอ้ตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยต้องจำให้ดีก่อนเนี่ยผมขออนุญาตใช้เวลาเนี่ยอีก2นาทีเนี่ยค่ะชอบฟังค่ะพี่ด็อกเตอร์พูดเลยค่ะชอบฟังเพราะว่าจะได้เป็นความรู้ใหม่ๆด้วยบางอย่างเราก็ไม่ได้รู้อะค่ะครับครับนี่ก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เข้าใจว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันมีสิทธิพื้นฐานนะมันมีสภาพพื้นฐานที่เราไม่ควรจะไปละเมิดมนุษย์ทุกคนนี่ควรจะเท่าเทียมกันเกิดมาเนี่ยนะครับสิทธิในการหายใจในการใช้ชีวิตไม่ใช่เกิดมาปุ๊บเป็นทาสใครคนอื่นเอาไปเลี้ยงเป็นเหมือนกับลูกเป็ดลูกแกะนะครับแล้วก็จะทุบจะตียังไงก็ได้ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องมีการประกันสิทธิพื้นฐานไว้ก่อนแล้วข้อ1นะข้อที่18นะครับเขาประกันไว้อย่างนี้ประเพณเขาบอกว่าทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนาแปลเป็นภาษาง่ายๆคือเกิดมาปุ๊บเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันจะคิดยังไงมันจะชอบอะไรเห็นว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วก็จะนับถือศาสนาใดนั้น
มันมีมนุษย์มีอิสรภาพใครจะไปบังคับว่ามึงต้องคิดอย่างนี้มึงต้องชอบอันนี้เป็นสิ่งดีอันนั้นไม่ดีนะครับต้องคิดแบบเดียวกันหมดต้องนับถือศาสนานี้ไม่ได้ เขาบอกต่อว่าสิทธิอันนี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะประกาศศาสนาแปลว่าถ้าเกิดอยู่ๆเนี่ยป้าเพนลุกขึ้นมาปุ๊บนึกมาได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นศาสดานะป้าเพนขออนุญาตนั่งสูงนิดนึงนี่สบายหน่อยนี่ผมจะเป็นประกาศตัวเป็นศาสดาละลุกขึ้นมาเฮ้ยพอนั่งหมอนปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นตัวมันมีสง่าขึ้นเฮ้ยเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะประกาศศาสนาว่าต่อไปขอให้ท่านนั่งบนหมอนแล้วท่านจะรู้สึกเปลี่ยนทันทีแล้วท่านจะเป็นคนใหม่อย่างเงี้ยแล้วตอนจากนั้นท่านจะต้องกินต้องนอนต้องทำกิจกรรมทุกกิจกรรมอยู่บนหมอนอย่างเงี้ยนะแล้วท่านจะบรรลุธรรมสมมุติอย่างเงี้ยผมจะประกาศศาสนาอย่างเงี้ยป้าเพ็ญว่าทำได้ไหมทำได้สิคะมีสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลนี่ใช่ถ้าตราบใดที่ผมไม่ไปหลอกเอาเงินใครหรือไปปล้นหรือว่าไปบีบบังคับใครทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นกฎของบ้านเมืองข้ออื่นๆเนี่ยทำได้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยเขาถือหลักอย่างนี้นะป้าเพ็ญว่าถ้าสมมุติว่ารัฐเนี่ยออกกฎหมายมาบีบบังคับตรงนี้ไม่ให้ทำได้เนี่ยนะครับถ้าถือว่าเป็นการปิดกั้นสิทธิในการที่ประกาศศาสนาเนี่ยโอ้ยมันหลุดไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงไม่หลุดค่ะอ๋อปิดไมค์ไว้ใช่ไหมครับปิดกล้องปิดกล้องครับเนี่ยออกกฎหมายมาขัดตรงนี้ไม่ได้นะประเพณเพราะว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นข้อตกลงระดับรัฐซึ่งครอบคลุมสมาชิกนะของ UN เนี่ยนะครับนับ200ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเราต้องถือว่าเขามีสิทธินะเพราะนั้นเนี่ยวัดธรรมกายหรือวัดไหนก็ตามถ้าโดนทางรัฐเนี่ยเข้าไปครอบงำเนี่ยให้ถือว่าข้อ18ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นครอบนะคุ้มครองท่านแล้วจริงๆรัฐธรรมนูญไทยก็เขียนลักษณะเดียวกันประเพณเพราะเราเป็นภาคีสมาชิกของ UN ที่รับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไว้แล้วเพราะนั้นต้องยอมรับตรงนี้นะสิทธินี้นะเขาบอกรวมถึงอิสรภาพในการจะประกาศศาสนาหรือความเชื่อของตนโดยการสอนการปฏิบัติการสักการะบูชาและการประกอบพิธีกรรมไม่ว่าจะโดยลำพังตนเองหรือประชาคมร่วมกับผู้อื่นและเป็นการสาธารณะหรือเป็นส่วนบุคคลเพราะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้จะออกไปประกาศให้คนเห็นก็ได้หรือทำของตัวเองอยากทำอะไรปฏิบัติอะไรก็ได้จะทำด้วยตัวเองคนเดียวก็ได้จะเอาคนอื่นมารวมแล้วก็นะสาธารณะทั่วไปทำก็ได้อันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นสิทธิในขั้นพื้นฐานในเชิงศาสนาประเพณเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะบอกว่าสันติอโศกเขาผิดนะครับใครจะไปบอกว่าธรรมกายผิดเพราะว่ามันไม่ใช่พุทธจริงๆเนี่ยถ้าเอาพุทธตรงๆเนี่ยพระธรรมวินัยมาเนี่ยบางข้อก็ยังมีปัญหาอยู่ต่อให้อ้างพระธรรมวินัยอะไรมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ศาสนาพุทธก็ยังอยู่ได้ในประเทศไทยใช่ไหมศาสนาซิกศาสนาอิสลามผียังมีเลยลัทธิผีนี่ยิ่งอันตรายยิ่งกว่าศาสนาใดๆด้วยนะอันตรายยิ่งกว่าศาสนาคนไทยเดิมๆนับถือผีนะพี่ด็อกเตอร์ใช่คือถ้ามองในแง่อันตรายเนี่ยมันก็ความงมงายนะความงมงายเนี่ยสมัยโลกสมัยปัจจุบันนี่ก็ถือว่ามีปัญหาเป็นเรื่องที่จริงๆศาสนาอื่นบางศาสนาเขาถือว่าการที่ไปนับถือผีแทนพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่ำมากๆก็ดูถูกกันไปว่ากันไปว่ากันมาคือวิจารณ์กันข้ามได้แต่ทีนี้เนี่ยนะครับเขาถึงให้มีมันก็มีปัญหาอีกข้อนะศาสนาที่มันหลากหลายความเชื่อที่หลากหลายเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไปวิจารณ์กันข้ามฝั่งเนี่ยได้ไหมประเพณว่าได้ไหมก็ได้สิก็เพราะว่าเขามีสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลเขานี่คะครับแต่ไม่ได้โจมตีกันให้เสียหายแบบเหมือนกับไปแกล้งเขาอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะประเพณกรณีที่นักเขียนการ์ตูนของยุโรปที่เขาเขียนที่สวีเดนเองใช่นั่นเล่าให้ฟังหน่อยสิเขียนการ์ตูนเขาเขียนเป็นศาสนาของลัทธิหนึ่งของนั่นนะคะแล้วศาสนาอิสลามบอกไปเลยก็ได้ครับโกรธกันมากก็มีเรื่องมีราวนะคะแล้วก็ที่ฝรั่งเศสก็ถึงกับยิงกันเลยค่ะก็คล้ายๆกันกรณีเดียวกันค่ะเนี่ยเห็นถึงข้อขัดแย้งของศาสนากับโลกตะวันตกไหมศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ก็แล้วแต่ถ้าไปไล่ตามไบเบิลแบบตรงๆลึกๆเลยนะ
แม้กระทั่งในไบเบิลของศาสนาคริสต์เองเนี่ยมันก็มีบทที่พูดนะแต่ว่ามันเป็นโอเทสเทเมนต์นะประเภทว่าไอ้พวกที่มันไม่นับถือเนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นนอกคนยิวเนี่ยนอกไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเนี่ยเจอที่ไหนเนี่ยบางทีต้องฆ่าไปเลยนะแล้วก็บางทีเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายเราต้องทำอยู่อะไรก็ได้อยู่ภายใต้กฎหมายอะค่ะพี่ด็อกเตอร์ถูกเนี่ยถูกต้องเนี่ยคำว่าเสรีภาพกับเรื่องของการตีความศาสนาบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงในโลกวันนี้นะต้องบอกเลยนะการก่อการร้ายต่างๆเนี่ยมีผลผลักดันมาจากความเชื่อทางศาสนานะครับแล้วก็มนุษย์เราเวลาไปขัดกันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องนะครับที่จะต้องถึงขนาดเข็นฆ่ากันฆ่าได้หยามไม่ได้นะครับมึงไทยเราก็มีศาสนานะมึงว่าพ่อกูมึงด่าพ่อกูมึงออกจากแผ่นดินนี่ไปมึงจะให้กูเจอกูยิงหัวมึงแน่ครับนี่ก็คือความบ้าคลั่งของสังคมมนุษย์นะครับแต่ในความเป็นจริงวันนี้เนี่ยเราจะไปอยู่กับเรื่องพวกนี้โดยไม่คิดถึงหลักถึงเกณฑ์ไม่ได้นะคือเขามีสิทธิ์ว่าเราแต่เขาไม่มีสิทธิ์ทำเกินเลยที่กฎหมายกำหนดถูกต้องถูกต้องคือด่าได้ขู่ได้แต่ถ้าขู่นี่ก็ผิดกฎหมายแล้วนะขู่ผิดกฎหมายแล้วเราต้องเอาในภายใต้กฎหมายไงคะพี่ดร.เพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้ก็ต้องอยู่ได้ด้วยกฎหมายต้องยอมรับตรงนั้นแต่มีบางประเทศที่กฎหมายกับศาสนาเขาอยากให้เป็นอันเดียวกันผมไม่ได้บอกว่าดีว่าเลวนะครับเพราะว่าสังคมแต่ละสังคมเขาก็มีสิทธิ์เลือกของเขาแล้วก็เป็นสิทธิ์แต่หนูว่าไอ้เรื่องที่เอป้าบอกว่าป้าบอกกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วกฎทั้งศาสนาแล้วก็กฎหมายนี่เขาแยกกันไว้นะกฎหมายเนี่ยจะเป็นสากลนะคะแล้วก็ศาสนานี่ก็จะเป็นของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันอะแต่ว่าเอาหลักของสากลไว้ตรงกลางอันนี้ถูกต้องถ้ามองในแง่ของการเป็นรัฐแง่ของการเมืองการปกครองในระบบโลกปัจจุบันแต่บางคนที่เขายังเชื่อมั่นในหลักศาสนาเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยมนุษย์มันเขียนขึ้นแม้กระทั่งเนี่ยปฏิญญาสากลด้วยสิทธิมนุษยชนมนุษย์มารวมหัวกันเขียนแต่ว่ากฎของเขานั่นมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะนั้นเนี่ยอย่าได้มาเถียงเด็ดขาดอันนี้นะครับมันเป็นความต่างตรงนี้แต่ว่าพี่ประเพณเนี่ยเราเห็นตรงกันนะว่ามันก็ต้องตามตัวบทกฎหมายตามศาสนาตามหลักสากลแล้วในตัวบทกฎหมายส่วนใหญ่จะอยู่หนึ่งเลยหนึ่งหัวใจคือความยุติธรรมไม่เอ็นเอียงสมมติศาสนานี้ก็ไม่เอ็นไปทางศาสนานี้ไม่เอ็นไปทางศาสนานี้มีความยุติธรรมอยู่ตรงกลางความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายใช่ไหมใช่คือคำว่าสากลที่เราว่านี่คือสากลตามโลกทางโลกไม่ใช่ทางธรรมนะครับแปลว่านานาชาติซึ่งมันมีกฎหมายมีกฎระเบียบที่ต้องมาตกลงกันแบบมนุษย์เรานี่แหละสากลแบบมนุษย์เรานะครับก็เอาเป็นว่าเราเข้าใจในเบื้องต้นนะประเพณว่าเรื่องศาสนาจริงๆเนี่ยเราต้องเปิดใจให้กว้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะไปวิพากษ์วิจารณ์นะแม้กระทั่งสันติอโศกแม้กระทั่งวันนี้ถ้าจะต้องวิพากษ์วิจารณ์สมีอะไรนะสวิตนะเดี๋ยวเราจะไปดูในพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะในเชิงศาสนาถ้ามันเป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งพระเกษมตอนที่ยังไม่ได้ตุ๋ยใครเนี่ยนะอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่านั่นก็เป็นวิธีปฏิบัติอีกทางนึงที่แบบไม่นับถือรูปปั้นแล้วก็เชิญให้ทุบรูปปั้นเนี่ยผมเองยังเคยศรัทธาเลยแต่บังเอิญท่านเปลี่ยนชื่อเป็นตุ๋ยเนี่ยก็เลยไม่รู้จะศรัทธาได้ยังไงนะครับก็คือว่าพี่ด็อกเตอร์ในการที่จริงๆแล้วเลยนะที่พอจะรู้มาพอจะมีความรู้พระพุทธเจ้านะคะในศาสนาพุทธนะคะว่าไม่ให้ติดยึดอะไรให้ติดยึดคำสอนนะคะคำสอนก็จะมีก็ให้เราเป็นคนดีตั้งอยู่ในศีลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ลักเนี่ยมีข้องลืมไม่ฆ่าสัตว์นะคะกับก็ศีล5เป็นอย่างน้อยฮะพอถ้ามีศีล5แล้วก็ถือว่ายังไงก็ไม่ผิดกฎหมายพี่ดร.ดูพี่ดร.เอามาเกี่ยวกับกฎหมายสิใช่มั้ยคะไม่ลักทรัพย์นะคะไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์คือหมายฆ่าคนอะในที่นี้นะคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคือเห็นมั้ยเนี่ยมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหมดเลยนะพี่ดร.ดูสิครับถ้าผิดที่ดร.ฆ่าคนเนี่ยผิดทั้งศีลผิดทั้งกฎหมายลักทรัพย์ของคนอื่นผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลผิดลูกเขาเมียใครผิดทั้งไปข่มขืนผิดกฎหมายครับล
ักของก็ผิดกฎหมายแต่ถามว่าทำไมมีข้อดื่มสุรานี่จริงๆมันก็ผิดกฎหมายแล้วที่ผิดศีลเพราะว่ามันครองสติไม่อยู่มันจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปจริงไหมคะพี่ด็อกเตอร์อืมจริงนี่เข้าทางวัดทางวาแล้วนี่เริ่มใกล้สมีใกล้พระไอ้อะไรนะพุทธอิสระมาแล้วชื่อมันโอ้ยเท่เหลือเกินโอ้ชื่อไม่ใช่ชื่อเท่นะหนูบอกว่าชื่อมันสามหาวนะพี่ด็อกเตอร์สามหาวมันหาว3ทีเลยใช่ไหมมันอาจเอื้อมมันหาว3ทีเออชื่อมันหาว3ทีเอางี้นะเราใช้คําว่ามันเลยนี่ก็แจ้งว่ามีอคติแล้วนะครับแต่ว่ามันเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ด็อกเตอร์จากที่วันเพ็ญดูนะคะพี่ด็อกเตอร์มันปาราชิกแล้วค่ะปาราชิกปาจิตตีเรียบร้อยแล้วค่ะจากความเป็นพระเรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นพระถึงผ้าเหลืองที่ห่มอยู่ก็จะเป็นแค่ผ้าเหลืองห่มตอค่ะถามว่าทําไมเอากันง่ายๆเลยนะก่อนที่จะไปลงที่อื่นพี่ด็อกเตอร์ครับตรงที่วันที่มีค่าการค่าเนี่ยอย่างอันหนึ่งเขาทำน่ะสิ่งที่เขาทำเดี๋ยวให้พี่ด็อกเตอร์เป็นคนเล่าให้วันเพลนฟังอีกทีก็ได้แต่อันหนึ่งอ่ะพี่ด็อกเตอร์ที่ไปเป็นผู้นำม็อบแล้วก็มีการป๊อปคอนยิงคนแล้วก็มีคนตายเลยล่ะพี่ด็อกเตอร์เขาได้มีส่วนร่วมในการทำให้มนุษย์เสียชีวิตแต่พอเอิญเขาเป็นพระนกหวีดเขาเลยไม่ผิดค่ะเขาไม่ผิดกฎหมายจริงๆผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ต้องรับผิดเพราะว่าคนที่คุมอำนาจอยู่เป็นคนเส้นใหญ่คือกฎหมายของเขาไม่มีความยุติธรรมนะที่เราพูดกันแรกตอนแรกเลยว่าต้องมีหลักคือต้องมีความยุติธรรมถ้าเกิดมีความยุติธรรมผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลค่ะก็ใช่ทีนี้เอาละคำถามนี่ก็คือว่าความขัดแย้งระหว่างธรรมกายกับเนี่ยทางพุทธอิสระเนี่ยนะครับพระธรรมชโยกับพุทธอิสระเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเราคงนะครับจะไม่สาวไปเยอะแต่ว่าพูดสั้นๆว่าประเทศไทยเนี่ยนะเหมือนที่ผมพูดต้นรายการก็คือศาสนานั้นถูกชนชั้นปกครองโดยเฉพาะเจ้าเนี่ยเอามาใช้เป็นเครื่องมือทำให้ประชาชนนั้นอยู่แบบพอเพียงคิดเรื่องนะครับงมงายในเรื่องว่ากรรมเก่านะครับตีความแบบผิดๆว่าเมื่อกรรมเป็นอย่างนี้มาเกิดมาเป็นข้าของกษัตริย์ยอมเป็นฝุ่นใต้ตีนดีที่สุดเพราะกษัตริย์นั้นฆ่าเลิศเลอเหลือเกินใช่ไหมครับแล้วฉะนั้นเนี่ยพระที่นะครับกษัตริย์บอกว่าดีพระที่กษัตริย์ไปเยี่ยมที่วัดก็แปลว่าต้องถวายเงินให้เจ้าเยอะๆเนี่ยนะก็จะเป็นพระที่ฮะนี่คือความจริงใช่ไหมไม่ได้พูดเกินเลยนะเออนะจริงค่ะเดี๋ยวจะยืนยันให้ทีหลังค่ะครับเออเนี่ยประเพณีเนี่ยเรื่องศาสนาประเพณีมีข้อมูลเยอะต้องช่วยกันเติมเต็มแต่ผมจะเอาตัวในวัดค่ะตัวในวัดเหรอโตกับแม่ชีค่ะตัวในวัดค่ะโอ้ดีเลยเดี๋ยวพระเพนช่วยให้ความรู้พี่น้องแต่ว่าหลักการกว้างๆผมจะให้หลักกว้างๆแล้วพระเพนช่วยขยายความข้างในให้มันละเอียดเพราะว่าพระเพนนี่จะมีความรู้เมื่อวานเห็นว่าออกคลิปอันหนึ่งฟังแล้วมันมากๆนะครับ คุณวินัยหรือว่าคุณอะไรสะดุ้งเลยนั่นน่ะนะครับนะเรียกว่าพุทธอิสระจีวรแทบหลุดนะครับเพราะว่าสะดุ้งนะครับแต่ว่านะเอาเป็นว่านะเราก็มีอคตินะครับเรื่องพุทธอิสระผมไม่ได้อันนี้ผมจริงๆมีจุดยืนชัดเจนว่าผมไม่ถือว่าคนนี้เป็นพระนะครับแล้วก็เสื้อเหลืองผ้าเหลืองที่เข้ามาและคำว่าปีที่ไปอยู่ในผ้าเหลืองนั้นไม่ทำให้ผมคิดว่าคนนั้นมีฐานะพิเศษอะไรเลยอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยอธิบายร่วมกันในฐานะที่เป็นกลางๆแล้ววิจารณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเราพยายามเป็นกลางและให้พี่น้องเข้าใจปัญหาก่อนดีกว่านะเอาเป็นว่าในเรื่องของว่าศาสนาเนี่ยที่แยกเป็นนิกายก็เพราะว่าเจ้าไทยนั้นไปสร้างนิกายตัวเองเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูว่าตัวเองนั้นมีบารมีเป็นคนที่ขลังปฏิบัติกับคนอื่นตั้งแต่ชาติก่อนมาแล้วเนี่ยนะครับมีบุญบารมีเพราะนั้นเนี่ยประชาชนก็จะต้องนับถือสถาบันกษัตริย์ให้เหนือนะเป็นสมมุติเทพนะครับจะได้ปกครองง่ายแล้วลักษณะอย่างนี้มันก็เลยไปถึงการสร้างเครือข่ายวัดของตัวเองน่ะแล้วก็คนที่จะขึ้นมาเป็นสังฆราชเดี๋ยวนี้ป้าเพ็ญต้องเล่าด้วยคนที่มาเป็นสังฆราชคือเป็นประมุขของสงฆ์นั้นก็ต้องมากราบแทบเท้าตัวเองทำอะไรเชิดชูตัวเองออกนโยบายทั้งในประเทศต่างประเทศทั่ววัดทั่วโลกจะต้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือการเอาสถาบันกษัตริย์เอาศาสนาพุทธมารับใช้การเมืองแล้วการเมืองคือเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์แล้วในที่นี้ก็คือของสถาบันกษัตริย์และองค์คณะของพวกเขาเป็นใหญ่พอทำงานร่วมกันมากเข้าใครที่ทำอยากจะได้ใหญ่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องปรากฏตัวให้ชัดเจนเหมือนนักการเมืองเหมือนข้าราชการเหมือนอะไรทั้งหลายอยากปรากฏทหารตำรวจด้วยสำคัญที่สุดอยากจะได้ขึ้นสู่ตำแหน่งเนี่ยต้องบอกให้เจ้าเห็นว่าไอ้นี่เป็นขี้ข้าชั้นดีที่สุดใช้ได้ง่ายสุดลิ้นมันเลียเก่งที่สุดเพราะนั้นเนี่ยตามความเห็นผมในพุทธอิสระพยายามจะสร้างบารมีตัวเองด้วยการแสดงตัวชัดเจนว่านะครับมายุ่งกับทางโลกว่า
เอาด้วยกับฝั่งที่สนับสนุนเจ้าจะปกป้องราชบัลลังก์นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นบุคคลที่นะเข้าไปในศาสนาแล้วจะด้วยตั้งแต่ต้นเป็นการวางแผนหรือไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าทำตัวให้สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มเจ้าไทยกลุ่มที่เชิดเจ้าไทยโหนเจ้าไทยนะครับเพื่อจะให้ผลงานเข้าตาแล้วก็อาจจะมีความคาดหวังบุคคลคนนี้นะผมพูดเป็นเบื้องต้นก่อนว่าถ้ามองกิเลส3ตัวนะครับยาพิษ3ตัวที่เป็นกิเลสของมนุษย์ความโลภความโกรธความหลงบุคคลคนนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยทั้ง3ตัวเดี๋ยวป้าเพ็ญขยายความนะเดี๋ยวขยายความนะเอาเป็นว่านะสรุปตอนนี้ว่าเมืองไทยในศาสนาพุทธถูกแยกเป็นนิกายแล้วนะเจ้าไทยนะครับและเครือข่ายของเจ้าไทยก็เอาไปใช้ประโยชน์พฤติกรรมที่วันนี้ที่มันเกิดขึ้นกับการตามล้างตามล่าธรรมกายไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นมานานและผมได้ยินฐานะที่มีญาติพี่น้องคนที่เพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับที่เขานับถือธรรมกายอยู่ก็เยอะแล้วก็พอได้รู้ได้เห็นแต่ว่าประสบการณ์ตรงของผมจะน้อยกว่าทางป้าเพ็ญเดี๋ยวจะให้ป้าเพ็ญเป็นคนเล่าแต่ผมจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอนในลักษณะของวันนี้พี่ดร.พูดนิดนึงก็ได้ค่ะเรื่องตำแหน่งของพระในพุทธประวัติไม่มีนะคะใช่ใช่เขาลดละเลิกนะครับจะลดกันเลยใช่ครับพัดยศให้เนี่ยค่ะอยากให้พี่ดร.บอกประชาชนว่าในพุทธประวัติไม่มีค่ะป้าเพ็ญบอกได้เลยป้าเพ็ญเนี่ยคือคนมีภูมิรู้โตมากับวัดเหมือนกันนะครับผมก็เป็นเด็กวัดอยู่หลายปีนะก็ได้เรียนรู้แล้วก็ไปบวชเรียนแต่มันสั้นนะครับเพราะว่าต้องมีภารกิจทางโลกอยู่ก็ไม่ได้อยู่นานนะครับแต่ว่านะป้าเพ็ญเรื่องพวกนี้ป้าเพ็ญไม่ต้องนี่ผมคือผมจะเกริ่นกรอบข้างนอกแล้วเดี๋ยวเนี่ยต่อไปป้าเพ็ญจะต้องเป็นคนช่วยเล่าเอารายละเอียดต่างๆป้าเพ็ญเป็นคนมีความรู้เยอะนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเรื่องทางโลกทางธรรมที่มันมาวุ่นกันอยู่ทุกวันนี้แหละมันทำให้นะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีการทำลายล้างกลุ่มธรรมกายเพราะว่าธรรมกายนั้นบารมีเชิงบารมีนั้นเยอะนะครับเพราะว่ามวลชนครับมันไม่ใช่ปริมาณอย่างเดียวนะป้าเพ็ญมันคุณภาพด้วยเพราะคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของธรรมกายนั้นเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนายทหารเป็นตัวแทนชาวบ้านมีความรู้ทั้งนั้นและจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาหลอกลวงคนน่ะคนคงไม่พร้อมใจกันโง่หลายล้านคนหรอกค่ะเป็นไปได้ครับคนพร้อมใจโง่เนี่ยป้าเพ็ญเราอันนี้เราต้องพูดแบบตามหลักการนะครับอันนี้มันหลายล้านเมื่อก่อนเกือบจะทั่วประเทศด้วยนะครับ60 70ล้าน60กว่าล้านคนนี่อาจจะถึงนะเมื่อก่อนนะแต่ว่าเมื่อก่อนคนเรายังโง่นะมนุษย์เรานี่มันฉลาดขึ้นทุกวันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าโง่เนี่ยโง่ในอดีตไม่เป็นไรแต่ถ้าโง่วันนี้แล้วจะโง่ถึงอนาคตนี่เขาเรียกว่า present perfect นี่ไม่ไหวละนี่โง่แบบ present perfect ที่พี่ดร.พูดถึงนะหมายถึงว่าพวกเราโดนล้างสมองนะถ้าเผื่อพี่ดร.จะพูดถึงเรื่องในหลวงแต่ว่าที่พวกเราพร้อมใจกันโง่พร้อมกัน60ล้านคนเนี่ยคือเราไม่รู้เรารู้แค่แถบเดียวในที่เขาเอาออกมาออกสื่อนะคะเราไม่เคยไปสัมผัสแต่อย่างว่าธรรมกายเนี่ยคนเขาเข้าไปสัมผัสจริงได้ไปเห็นหลวงพ่อธรรมชโยจริงเขาได้พูดคุยกันจริงแต่ไม่มีใครได้คุยกันในหลวงนะคะถ้าเกิดคนละอย่างเลยนะพี่ด็อกเตอร์แม้วันหลังนี่ต้องเอาคลิปสักคลิปนะพระธรรมชโยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชใครใหญ่กว่ากันใครแน่กว่ากันนะแหมเดี๋ยวทำไมกายจะเดือดร้อนขนาดท่านอยู่ของท่านแล้วนะก็ยังขนาดท่านอยู่ยังไงคือท่านปฏิบัติธรรมปีละครั้งเอาคนไปเดินเนี่ยแต่ว่าไอ้คนที่มันมาต่อต้านเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเจ้าอย่างเดียวไม่ได้นะพุทธอิสระนี่ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะปี๊ดแตกอิจฉาแล้วก็เป็นความหลงเป็นความโกรธนะครับคนคนนี้เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจมากๆผมไม่ถือว่าคนคนนี้เป็นพระคนที่ห่มผ้าเหลืองไม่จำเป็นจะต้องนะเราจะต้องไปนับถือคนที่ห่มผ้าเหลืองทุกคนนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขพฤติกรรมมันปรากฏแจ้งชัดนะครับเอาศาสนามายุ่งเกี่ยวกับทางโลกแล้วละเมิดศีลเบื้องต้นเนี่ยโดยเฉพาะศีลข้อหนึ่งเนี่ยพระท่านใดที่จริงฆ่าคนเนี่ยมันคือปราชิกแล้วนะใช่ไหมมีเหตุทำให้คนตายเนี่ยจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยเหตุปราชิกเดี๋ยวไปดูกันมันตั้งโอ้มันมีหลายข้อนะพูดถึงเล็กๆน้อยๆก็มีสิทธิ์ปราชิกแล้วแต่เอาไม่เป็นไรละเราแต่ว่าของเขาเนี่ยของนายสุวิทย์เนี่ยนะคะครับบอกเลยว่าไม่นับถือเพราะว่าคนที่ถามว่าไม่นับถือเพราะอะไรว่าเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างที่พี่ดร.บอกคือความโรคความโกรธความหลงโลภโกรธหลงแล้วที่สำคัญการที่เขาไป
ปิดการเลือกตั้งนะคะไปขัดขวางการเลือกตั้งในเห็นชัดๆเลยว่าเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของคนจำนวนมากที่อยากจะเลือกตั้งแล้วตัวเองเป็นใครนะคะเป็นใหญ่มาขนาดไหนถึงมาขัดขวางประชาชนไม่ให้เลือกตั้งตรงนี้เนี่ยก็เห็นชัดๆแล้วและตอนนี้นะก็มีความอิจฉาริษยาตาร้อนวัดพระธรรมกายแบบเขาเรียกว่าสุดริ่มทิ่มประตูถึงขนาดที่ไปรบกวนพระที่กำลังขึ้นเป็นพระสังฆราชเป็นเพลียพระสังฆราชละกันแต่ตอนยังไงก็ไม่มีใครตั้งหรอกเพราะว่าเป็นพระนิกายไม่ใช่ธรรมยุทธฮะแต่ก็ยังไปฟาดหัวฟาดหางใส่ท่านใส่ท่านไปยกตะเข่งนะพี่ด็อกเตอร์เอาตะเข่งในตะเข่งนั้นนะก็มีของเกือเขาเรียกว่าอะไรมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีกางเกงในสตรีมีผ้าอนามัยและมีสักกระเบือเหมาะสมนักเหลือที่จะเอาไปถวายว่าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยครับครับเดี๋ยวของขึ้นอีกพี่ด็อกเตอร์คุยกันเรื่องอื่นอ๋อยังไม่ให้ขึ้นนะเราจะขึ้นทีหลังนะพี่น้องค่อยๆปีนนะที่คุยกันไว้ต้นรายการว่าเราค่อยๆเอาหลักกว้างๆก่อนนะใจเย็นๆนะผมพยายามจะดึงไว้อยู่ที่หลักก่อนนี่เริ่มมาแล้วพูดถึงเนี่ยแสดงว่ารักกันมากนะครับกับสุนวินัยใช่ไหมชื่ออะไรนะสุนัยหรือวินัยนะวินัยนะพระพุทธอิสระเนี่ยสุวิทย์สุวิทย์โอ้สุวิทย์ไอสุวิทย์ไอสุวิทย์รักกันมากประเพณรักมากนะครับทีนี้เอาเรามาดูมองทีละข้างดีกว่าประเพณเอาวิเคราะห์เลยด้านดีด้านเสียวัดธรรมกายเนี่ยผมถามก่อนเลยนะเอาเป็นว่านอกจากกรอบเรื่องของสิทธิมนุษยชนกรอบในเรื่องของความเข้าใจว่าศาสนาเนี่ยมันถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองแล้วบางทีเนี่ยเจตนารมณ์ในการนะครับจะกระแทกกระทันใส่กันเนี่ยบางทีมันมีแรงจูงใจส่วนบุคคลเรื่องความโลภความโกรธความหลงโดยเฉพาะของนายสุวิทย์เนี่ยนะฮะเราเห็นกันชัดมาก แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะต้องให้เป็นธรรมวันนี้เมื่อต้องการเทียบสองข้างก็อยากให้ประเพณเนี่ยลองนะครับวินิจฉัยดูว่าจากการวิเคราะห์ก่อนว่าของธรรมกายเนี่ยเขาทำอะไรอย่างไรในด้านบวกของเขาเป็นยังไงแล้วด้านเสียที่คนโจมตีเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในทางด้านของสุทธิรักษ์ของประเพณนะคุณสุวิทย์นะครับเอาเริ่มที่ธรรมกายก่อนเลยนะถ้าในฐานะที่คือวันเพลงนี่จะไปทุกวัดหรือว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็จะไปแล้วก็ไม่ได้ติดยึดวัดไหนแค่ว่าวัดไหนมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็ไปแล้วก็เคยเข้าไปในวัดพระธรรมกายตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้สร้างโบสถ์นะหรือที่กำลังกั่นแผ่นดินนะคะเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะพี่ด็อกเตอร์หนึ่งให้เราไปนอนกดให้เราลำบากเล็กๆอ่ะนะคะให้เราไปนอนกดกับอากาศที่เย็นจัดอ่ะนอนในกรดนอนในกรดแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์เช้าเย็นนะคะแล้วก็นอนกรดกลางแดดไอ้กลางดินนะ3วัน3จําไม่3วันค่ะ3วันอ๋อเพื่อความอดทนนอนกลางดินกินกลางทรายอ่ะค่ะ3วันนะคะแล้วก็3วันนี่แปลว่าตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยใช่มั้ยคือเราอยู่ทุกวันน่ะ3วัน3คืนนะคะก็คือนอนกดนะคะแล้วก็ระหว่างที่นอนกดเนี่ยก็จะมีการนั่งสมาธิอ๋อนอนในกรดใช่มั้ยไอ้ที่เป็นกระโจมใช่มั้ยขาวๆใช่อ๋อนี่ว่านอนกดกันมันทั่วเลยแล้วก็เค้าเรียกว่าฝ่ายผู้หญิงก็ฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายก็ฝ่ายผู้ชายแต่ถ้าเกิดถามหาข้อเสียไม่มีนะคะเอาข้อดีในส่วนของเป็นนั่นก่อนนะคะถ้าเกิดใครมีลูกเด็กเล็กแดงพาอย่างนั้นไปอยู่ได้ดีนะเดี๋ยวในกรดที่ว่าเนี่ยเขาไปวางไว้ในสนามหญ้าพื้นซีเมนต์หรือว่าสนามหญ้าไม่สนามดินที่ว่าดินเปื่อยๆเลยอ่ะค่ะแล้วก็ต้องมีเค้าก็จะมีให้มีเสื่อมีอะไรให้อ่ะค่ะแล้วเราก็ไปวางแล้วตอนที่กันแผ่นเค้าจะเลือกเวลาที่อากาศหนาวรู้สึกจะเป็นช่วงเดือนมกรานะจำได้นะอ๋อมันก็จะไม่ร้อนเกินไปเนาะไม่ร้อนอากาศเย็นเค้าเรียกปักกรดนั่นเองเนาะเหมือนพระใช่มั้ยปักกรดใช่มั้ยทําแบบนั้นแต่ถามว่าตรงนั้นน่ะถ้าตามหลักเลยนะเอาตามหลักชาวบ้านคือ1ได้ฝึกความอดทนเพราะว่ามันลำบากพี่ด็อกเตอร์ห้องน้ำก็ไกลพี่ด็อกเตอร์อากาศก็เย็นจัดนะก็ต้องนอนขดขานะพี่ด็อกเตอร์แล้วก็ต้องลุกขึ้นมาถ้าเกิดทนความเย็นไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเหนื่อยก็หลับได้เออดีก็ตรงนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการจัดการบวชเนนคือไม่ให้บวชพระนะแกแค่ไหนก็จับบวชเนนนะจับบวชเนนไปได้รอดซึ่งถ้าข้อเสียมองไม่เห็นในความรู้สึกของวันเพ็ญนะเพราะว่าตอนที่เข้าไปอ่ะเ
สำหรับคนรวยวันเพ็ญไม่รู้วันเพ็ญไปในฐานะคนจนแล้วเขาให้ความเท่าเทียมกันพี่ด็อกเตอร์และไม่มีการมาเรียกเงินเก็บลูกเราเอาไปเขาก็มีศูนย์เลี้ยงเด็กดูแลให้แล้วเด็กเวลาบวชถ้าเป็นลูกคนจนนี่เสื้อผ้าไม่มีตังค์ซื้อทำไงเขาออกให้หมดเขาออกให้หมดมีคนมีสตางค์ออกให้หมดเขาออกให้หมดพี่ด็อกเตอร์ที่นี่นะเขาบอกตรงๆเลยว่าลูกคนจนก็ไปบวชได้พี่ด็อกเตอร์แต่ที่ไปบวชระยะสั้นๆแต่ถ้าเกิดเป็นภาคคุณภาพนะเขาไม่ได้ให้คนกะโหลกกะลาไปบวชได้แบบว่ากูหนีคดีกูอยากจะอย่างกับเทพในบวชไม่ได้นะวัดนี้อย่าเข้านะจะต้องให้ไปอยู่แล้วนักการเมืองประชาธิปัตย์ไปขอบวชนี่จะบวชได้ไหมอะไรคะพวกนักการเมืองประชาธิปัตย์ที่ไปขอบวชที่วัดทางใต้แล้วก็ได้บวชกันเป็นไปฝึกความอดทนกับเขาก่อนสิแล้วไปถามเขาถามมันเพลินไม่ได้แล้วเขาไม่ให้บวชทันทีใช่ไหมอ๋อเขาให้อยู่วัดเป็นปีนะคะวัดนี้เท่าที่รู้อ่ะเดี๋ยวสุเทพมีเข้าไปอยู่ในวัดเท่าไหร่แต่ก่อนได้บวชเนี่ยอุ๊ยมันไปบวชเลยมันโกนหัวก็บวชเลยมันที่ไหนอ้าวเหรอวัดพระธรรมกายเขาให้อยู่เป็นปีนะเท่าที่รู้นะต้องเป็นปีใช่ไหมแล้วแต่ละคนที่มาบวชเป็นพระที่วัดนี้เป็นคนที่มีความรู้คือสละทางโลกจริงอย่างเป็นด็อกเตอร์มาอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าจบสูงสูงพี่ด็อกเตอร์ว่างั้นกันเถอะแล้วก็มาอยู่วัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดนะเป็นปีนะกว่าจะได้บวชพระก็ถึงมีคุณภาพไงคะพี่ด็อกเตอร์นี่พูดได้ไม่ได้เข้าข้างวัดพระธรรมกายนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ลูกศิษย์แนบแน่นเราแค่ไปแค่ครั้งสองครั้งนะคะครับแต่เห็นความสะอาดการดูแลการมีระเบียบสอนให้คนมีระเอาลูกไปใครมีลูกเล็กๆพาไปวัดธรรมกายก็มีระเบียบออกมาเลยค่ะเพราะเขามีวิธีสอนแล้วเนี่ยจะให้วันเพ็ญมองหาข้อเสียเขาหรอจะบอกว่าไม่มีโบสถ์โบสถ์เป็นเหมือนจานดาวเทียมอ่ะโบสถ์เป็นยังไงก็ได้วัดพยอมไม่มีโบสถ์เลยด้วยซ้ำไปเอาต้นไม้มาเป็นโบสถ์หนักกว่าไม่เห็นเหรอและจริงๆนะการสร้างโบสถ์ในความรู้สึกของวันเพ็ญนะของป้านะป้าไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าโบสถ์หลังนึงน่ะสมัยโบราณเลยพ่อเป็นคนรับจ้างสร้างโบสถ์ด้วยนะคะครับเป็นช่างฝีมือหลังนึงสมัยตอนที่วันเพ็ญเด็กๆ 3-4 ล้านเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ20-30-40ล้านแล้วล่ะคิดว่าเอาเงินไปเททิ้งตรงนั้นหมดดูภาพหลวงพ่อพยอมแล้วก็หลวงพ่อพยอมนี่ถ้าดูกันเขาไม่มีโบสถ์และถ้าจะพูดเรื่องโบสถ์ประจอมตีกันว่าเรื่องโบสถ์ไปดาวธงดาวเทียมอะไรอ่ะพวกคุณคิดเองทำไมมันจะต้องเหมือนกันเป็นเหมือนปราสาทราชวังเหมือนกันด้วยหนูถามหน่อยพี่ดร.ทำไมต้องเหมือนกันครับทำไมคิดแตกต่างมั่งไม่ได้เหรอนี่เห็นไหมเหมือนว่าเราคิดต่างเพราะมึงด่ากูเลยกูเป็นคอมมิวนิสต์เลยกูเป็นนั่นเลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดต่างพี่ดร.ครับมีคนเขาสงสัยนะนี่ผมต้องวันนี้ต้องอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าอุ้ยชนคนออกรายการนี่ประเภทแบบพงกหัวอย่างเดียวเนี่ยนะวันนี้จะลองถามบ้างนะเราแบบพี่น้องกันเนี่ยสบายใจเนาะเราถามกันนะอ้าวมีคนเดี๋ยวฝากถึงอาจารย์สมศักดิ์ด้วยความเคารพนะคะครับก็จะบอกให้จริงๆแล้วเนี่ยวันเพ็ญอ่ะมาอยากได้ความรู้วันเพ็ญจบแค่ป.4การที่วันเพ็ญมานั่งฟังด็อกเตอร์อ่ะก็เพลินยิ่งหัวก็ถูกแล้วเพราะว่าเราก็ต้องทำตัวเป็นน้ำคล่องแก้วแต่อะไรที่เราพอจะรู้เราก็จะแบ่งปันให้ในสิ่งที่ด็อกเตอร์เขารู้ในมหาวิทยาลัยแต่วันเพ็ญอ่ะรู้วิทยาลัยข้างนอกชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาวิชาการอ่ะก็ฟังด็อกเตอร์เพลงดินแล้วบางอย่างอะไรที่เรารู้จักเราก็มาแชร์ให้ด็อกเตอร์เพลงดินก็ถือว่าถามอาจารย์สมศักดิ์นะคะว่าพวกเราคือเรามาแลกเปลี่ยนกันอะเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นนักเรียนซึ่งกันและกันนะคะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยประเพณนี่คือทัศนคติที่ควรจะมีนะมันไม่มีใครที่รู้ทุกเรื่องประเพณผมจบมหาวิทยาลัยแต่ป้าเพ็ญนี่จบซุปเปอร์วิทยาลัยชีวิตนะ นะทุกคนนะทุกคนเนี่ยจบอะไรกันมาหมดผ่านชีวิตมาหมดแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนไปนั่งเขียนตำรานั่งขีดวิเคราะห์เรื่องเล็กๆแล้วจะเหนือกว่าคนอื่นมันไม่ใช่นะครับเพียงแต่บางเรื่องเรารู้เราก็พูดด้วยความมั่นใจแต่เราต้องเผื่อไว้ด้วยว่าความรู้มุมมองมันมาได้จากหลายทางแล้วก็การที่จริงการแลกเปลี่ยนอะไรกันการตั้งคำถามกันก็เป็นเรื่องดีแต่บางทีใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าคนที่ชั่วที่สุดเขาก็ยังอาจจะมีอะไรดีๆมาสอนเราก็ได้นะคะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมาจากเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ในการที่จะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีในประเพณผมจะถือว่าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า devil's advocateคือเป็นคนที่แกล้งถามเป็นตัวแทนของปีศาจเพื่อมาทิ่มแทงเพื่อมาสู้แกล้งทำเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อที่จะเอาประเด็นมาถามเอานะเอาเรื่องธรรมกายก่อนประเพณตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็นะครับเราก็บอกก็ไม่แน่ใจนะคนเขาบอกว่า เรื่องของการบริจาคเงินทองเนี่ยทำไมเอาเงินเอาทองมาเป็นที่ตั้งเหลือเกิน
จริงๆศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าได้ทำบุญอย่าได้หวังอะไรนะนี่แต่ว่าทางธรรมกายเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าทำบุญมากเนี่ยโดยเฉพาะถ้าบริสุทธิ์จริงเนี่ยมันจะได้ผลเยอะจะมีรูปแก้วรูปทองจะเป็นความสุขเป็นญาณทิพย์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะองค์อะไรของเขานั่นนะอันนี้ผมก็จะพูดตามแบบภาษาที่ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะแต่ว่าหลักก็คือว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเน้นที่เงินที่ทองมากเหลือเกินนะครับนั่นหนึ่งแล้วสองเนี่ยเป้าหมายจริงๆคือหลุดไปเลยนิพพานไปเลยแต่ทำไมจะต้องให้ไปยึดติดตัวดวงพระดวงอะไรอยู่ตอบได้ก็ตอบครับไม่ตอบไม่ได้เราก็ไม่ต้องตอบตอบได้นะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเทวดาชั้นจาตุมชั้นมหาราชิกานะคะเราจะไปถึงพรหมนะคะไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงนิพพานนะคะแต่ของว่าพระธรรมการสอนถึงแค่ชั้นเทวดานะคะแต่อันนั้นเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลอีกเหมือนกันพี่ด็อกเตอร์เราถึงบอกว่าแล้วเราก็ไม่รู้หรอกจริงๆแล้วไอ้ที่เราตายแล้วเราจะไปไหนจริงไหมพี่ด็อกเตอร์ แต่มันเป็นความสุขของคนที่เขาจะให้ก็ปล่อยเขา เหมือนกับในหลวงเราที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกก็มีคนให้ในหลวงแล้วในหลวงก็รับเงินจากพวกเราแล้วไม่สร้างอะไรด้วยนะอย่างน้อยผมว่าธรรมกายนี่ไม่เผื่อแผ่หนูไปวัดพระธรรมกายหนูไม่มีเงินหนูยังไปกินข้าวฟรีได้นะพี่ด็อกเตอร์เข้าวังนี่กินฟรีไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อ้าวเหรอยังเหยียบประตูวังยังไม่ได้เลยอ้าวเหรอแล้วนี่พี่ด็อกเตอร์เคยเข้าวังเหรอหนูไม่เคยเข้าละกันหนูว่าอย่างนี้วัดหลวงเนี่ยกษัตริย์เป็นคนออกเงินสร้างหรือเปล่าป้าเพ็ญไม่ได้สร้างค่ะวันเพ็ญอยู่วัดหลวงค่ะอ้าวเหรอแล้วก็เงินชาวบ้านพี่น้องศรัทธาไปให้เจ้านะคะเอามีแต่เงินไปให้ด้วยโอ้ยถึงปีนะคะพวกเราก็คือลุงแม่นะคะก็จะรวบรวมเงินเนี่ยไปถวายแต่ไปด้วยตัวเองอ่ะไปถวายพระสมสวลีอ่ะนะคะตอนนั้นสมสวลีเป็นคนรับเงินจากฝั่งแม่ชีเพราะเราอยู่กับแม่ชีตั้งแต่เด็กคือจริงๆแล้วชอบไปอยู่วัดถามว่าทำไมคะคือรำคาญแม่บ่นรำคาญแม่เลยไปอยู่กับแม่ชีนะคะเพราะว่าเพนเป็นคนที่คอนฟิเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ชอบใครมาบังคับตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ชอบให้ใครมาจ้ำจี้จ้ำชัยแต่อยู่วัดนั่นก็จะให้ความเป็นอิสระกับเราก็มีแค่เช้าก็มีวินัยคือคุณหุงข้าวคุณทำกับข้าวเรียบร้อยสวดมนต์ไหว้พระที่เหลืองเป็นเขาเรียกฟรีสไตล์แต่ที่อยู่ที่บ้านจะมีคนจ้ำจี้จ้ำชัยคอยสั่งก็ไม่ค่อยอยากนอนบ้านนอนวัดดีกว่าครับครับนี่ก็วัดก็เป็นที่รองรับนะสังคมได้นะครับช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับแม่หงุดหงิดมาเดี๋ยวก็หนีเตลิดเปิดเปิงถ้าไปที่อื่นก็ไม่ปลอดภัยแต่ไปอยู่วัดเนี่ยได้เรียนรู้อะไรด้วยทีนี้ได้เรียนหนังสือครับได้เรียนหนังสือด้วยใช่ไหมค่ะได้เรียนพระพิธรรมด้วยได้ถึงจุลโทค่ะโอ้นี่ไงเราถึงไม่แปลกใจว่าที่ป้าเพนเนี่ยบอกว่าจบป.4 กับ1เดือนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่นะครับเป็นคนพูดจาฉาฉานมีหลักมีการแล้วมีภูมิรู้อย่างนี้เพราะว่านั่นส่วนหนึ่งก็มาจากวัดแล้วจริงๆสังคมไทยแล้วนี่ก็ถือว่าอาศัยวัดมายาวนานแล้วโลกปัจจุบันเนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยวัดธรรมกายเนี่ยกิจกรรมในเชิงสังคมมีอะไรไหมเช่นช่วยเหลือเด็กให้ไปบวชเรียนได้แล้วสมมติเด็กจะเรียนทางโลกเขามีเงินทุนส่งเสียไหมอันนี้วันเพ็ญไม่รู้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เข้าสนิทขนาดนั้นถึงบอกว่าที่ออกมาพูดวันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นลูกศิษย์แบบเหนียวแน่นอันนี้จะต้องให้ลูกศิษย์เขาเนี่ยติดต่อเรามาแล้วมาคุยให้เราฟังเราก็ยินดีที่จะคุยกันแบบนี้จริงๆเรื่องรายละเอียดตรงนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่ากับการที่ได้เห็นฉาบฉวยตรงนี้ก็คือทำประโยชน์ให้สังคมนะคะก็คือแทนที่พวกเราอ่ะจะเอาเวลาวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเที่ยวให้มันเสียเงินเสียทองก็จะมีรถน่ะจะมีพวกคนมีเงินนะคะหรือว่าบางทีเราก็ช่วยกันบริจาครถบัสเนี่ยเราก็ไปถึงที่วัดนะแล้วก็ไปรวมกันและในสังคมในวัดพระธรรมกายก็อย่างที่บอกก็คือเด็กเขาก็จะเอาไปสอนหนังสือเอาไปสอนทักษะและคนสอนเด็กให้เป็นนักจิตวิทยาอย่างนั่นเลยเด็กฉลาดและเร็วมากบอกได้เลยว่าดีมากแล้วส่วนพ่อแม่ก็ไปเลยโน่นไปนั่งสมาธิวันเวนก็บอกตรงนะคะไม่ได้ได้อะไรมากมายหรอกไปนั่งพิงเสาหลับอะค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียกเงินเรียกทองแล้วที่คนเขาบอกว่าไปทักวัดธรรมกายต้องเสียเงินเยอะๆนั่นคือความสมัครใจความเขาเรียกว่าถ้าเกิดเอาพูดกันง่ายๆนะพี่ด็อกเตอร์เหมือนกับเขาเรียกว่าเสน่หาลักหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อเยอะๆอันนี้เป็นเรื่องของเขาอะพี่ด็อกเตอร์เราเป็น
เขาเรียกว่าอะไรสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลเขามีสิทธิที่จะให้จริงไหมคะพี่ด็อกเตอร์เงินอยู่ในกระเป๋างั้นเถอะใช่ไหมใครจะมากดดันยังไงเนี่ยถ้าไม่ให้สักอย่างก็ไม่ให้ใช่เขาไม่ได้มาปล้นมาที่เรานะพี่ด็อกเตอร์แล้วถึงบอกว่าเนี่ยข้อดีของวัดพระธรรมกายหนึ่งก็เด็กที่เราพาไปในวัดแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีไอ้สิ่งที่เขาสอนมามันก็เป็นไปติดยงติดยาถ้าเด็กที่นั่นได้เติบโตหมายถึงว่าที่เราไปกันทุกไม่เขาไม่ได้อยู่ประจำนะคะแต่ว่าตอนหลังๆนี่เห็นรู้ว่ามีอยู่ประจำเหมือนกันมีอพาร์ตเมนต์นะคะใครอยากจะไปอยู่แก่ที่นั่นก็มีอพาร์ตเมนต์ขายให้คือคุณสามารถไปแก่ที่นั่นได้นะคุณก็ซื้ออพาร์ตเมนต์ผ่อนไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเด็กโตแบบว่าทุกอสาวอาทิตย์แต่แทนที่ก็จะไปเล่นเกมแล้วก็เขาจะไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะก็เด็กก็ไปนั่งสมาธิแทนถึงจะไปแค่สวรรค์อย่างที่เขาสอนให้ติดยึดแค่สวรรค์เด็กไม่เสียดีกว่าพวกคุณมาบอกโอ้ยทำไมต้องวัดคือดีกว่าเด็กปล่อยให้เด็กไปในทางที่มันต่ำอ่ะพี่ด็อกเตอร์ถ้าพูดอย่างนี้นะ คือประโยชน์ของสังคมตรงนี้เลยที่วันเพ็ญเห็นชัดๆเนี่ยคือเด็กเนี่ยไอ้เชอรี่เนี่ยกับลูกชายเนี่ยก็พาไปแต่ลูกชายมันเล็กไปนะคะก็ไปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีกิริยามารยาทดีขึ้นจากที่อยู่กับเราอ่ะเพราะว่าเด็กบางอย่างบางคนเนี่ยพ่อแม่สอนไม่ได้นี่คือกำลังพูดถึงข้อดีหยาบๆให้ผู้คนฟังว่าไปต่อต้านรัฐธรรมกายอย่างที่พี่ด็อกเตอร์พูดว่าในต่างประเทศเราก็มีสิทธิและเสรีภาพการจะตั้งลัทธิอะไรขึ้นมาของใครก็ได้แต่วัดพระธรรมกายเนี่ยนะก็เป็นหลักพุทธศาสนาซึ่งถามว่าก็ยังมีการรักษาศีลนะคะอย่างที่ตอนที่ว่าไปรักษาศีลกันแผ่นดินนะคะก็เป็นศีล8ตามพุทธศาสนาเหมือนกันพี่ด็อกเตอร์ครับถ้าพูดในแง่ศีลเหมือนกันเลยครับในแง่สิทธิเสรีภาพนะครับก็เป็นเรื่องเต็มๆเราต้องพูดแบบสากลที่จะไปดักดานโอ้ยมึงจะต้องสร้างโบสถ์เหมือนกูมึงจะต้องทำอะไรให้เหมือนเดิมพุทธเจ้าไม่ได้บอกอะไรให้มาติดยึดอะไรสักสิ่งทั้งอย่างทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองเป็นคนดีอ่ะโอ้นี่พูดแล้วการที่รักษาศีลในวัดน่ะแล้ววัดสอนศีลมาตั้งเขาเรียกว่าอะไรเราเกิดมีฮิริโอตปะนะเข้าวัดเนี่ยและเขามีวิธีการดึงดูดให้คนอยู่อย่างมีความสุขในวัดอ่ะถามว่าเรามีความสุขในวัดเนี่ย มันเดือดร้อนตรงไหนกับคนอื่นครับจริงๆเนี่ยสังคมต้องใจกว้างบอกตรงๆนะผมเองจริงๆเนี่ยจริงๆก็เรียนศาสนาพุทธมาเยอะนะครับรู้ว่าถ้าจะเอาแก่นมันจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องธรรมดาที่สุดแล้วก็ทิศทางของธรรมกายนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะที่พอเพียงเหมือนใครบางคนนะลักษณะการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยผ้าชุดเขาจะมีการทรงมีอะไรมาเลื่อมแต่นั่นอาจจะเป็นกุศโลบายในการที่ทำให้คนรู้สึกว่าความฝันทำภาพของความฝันของสวรรค์นั่นนะนะครับให้มันชัดเจนแล้วก็ให้ดูแล้วมันเป็นชื่นหูชื่นตาการจัดขบวนอะไรต่างๆถ้าสำหรับคนที่มองอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยศาสนาเนี่ยจะไปทำให้มันหรูหราฟู่ฟ้าทำไมสติสิคะถ้ามองต้องแบบแล้วถ้ามองต้องใจเป็นกลางว่าเขาทำแล้วทำตรงนั้นน่ะมีใครได้เสียหายมีใครเสียชีวิตไหมเราต้องเอาหลักมาเนาะประเพณใช่ไหมใช่ก็ต้องเอาหลักมาสากลมาคุยกันนะพี่ด็อกเตอร์ในเมื่อเราทำงานสิทธิมนุษยชนเขาทำตรงนั้นน่ะหนึ่งมันผิดกฎหมายไหมพี่ด็อกเตอร์พูดก่อนศีลก็ไม่ผิดแล้วอ่ะพี่ด็อกเตอร์เพราะพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าห้ามใส่เป็นห้ามจัดขบวนแบบนี้ห้ามทำอลังการเขาไม่ได้ห้ามไว้นะพี่ด็อกเตอร์ก็จริงถ้าห้ามอันไหนก็จริงๆเนี่ยพูดถึงถ้าห้ามก็มีปัญหานะบ้านเรานี่จริงๆเนี่ยกฎหมายโดยเพราะมันมีทั้งกฎหมายสากลกฎหมายที่เป็นกฎหมายระดับประเทศกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งทั้งหลายนะซึ่งก็พยายามจะเล่นงานวัดอยู่นะครับแล้วยังไม่พอยังมีกฎของทางสงฆ์อีกแล้วกฎของทางสงฆ์เนี่ยถามว่าใครร่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์อันใดแน่นะครับเพื่อจะเชิดชูลัทธิที่เจ้าถืออยู่ให้เหนือลัทธิอื่นหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วถ้าไปละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เรากล่าวข้างต้นเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้จำเป็นจะต้องสังคายนากันนะครับแล้วก็ถามว่าสิ่งที่รัฐทำอย่างที่ทำอยู่เนี่ยนะครับบีบให้ไปทางนู้นทางนั้นทางนี้แล้วจริงๆถามว่าทำให้ศาสนานั้นดีขึ้นหรือไม่อย่างไรจริงๆเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมาชำระกันพอสมควรนะวันนี้ที่เละไปก็เยอะแต่ว่าไอ้ที่เละเนี่ยผมดูเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่ทางธรรมกายนะข่าวที่ออกมาฮะพระเจ้าพระหนูจะลังไอ้ป้าเพนจะบอกนะคะวัดทั่วๆไปที่มีวัดสวยงามแล้วเราดูภายนอกว่าสวยน่ะนะ
แล้วให้คนไปทำบุญนะเช้าไปแล้วก็เย็นกลับแต่ว่าพระธรรมกายกักคนไว้ค่ะกักไว้เพื่ออะไรกักคนไว้กักไว้ให้นั่งสมาธิค่ะกับกับแต่ตรงนี้พี่ด็อกเตอร์ถ้ามาพูดกันในสิ่งที่ดีอ่ะจริงๆแล้วเราอยากอยู่วัดมันจริงๆแล้วไปวัดพระธรรมกายเนี่ยเหมือนการรักษาอุโบสถศีลตั้งแต่เช้าจนเย็นครับแต่ว่าเขาไม่บังคับเราก็เราก็สามารถทานอาหารได้ตลอดเวลาแล้วก็คือมีความสบายใจจริงๆแล้วเอาง่ายๆแล้วกันในความรู้สึกของวันเพ็ญนะที่วัดพระธรรมกายคือที่พักผ่อนหย่อนใจโอเคป่ะครับแล้วเขาทำอะไรผิดอ่ะครับบริเวณวัดนี่สะอาดสะอ้านใช่ไหมครับโอ้โหพี่ด็อกเตอร์สะอาดมากห้องน้ำก็สะอาดเอาห้องอาหารนี่สะอาดเขาทำเป็นระบบหมดเลยพี่ด็อกเตอร์เหมือนกับระบบเมืองนอกไม่มีผิดเลยพี่ด็อกเตอร์การจัดการการเงินเนี่ยตรวจสอบได้ไหมว่าไม่รู้เรื่องวันนี้ไม่รู้ใช่ไหมออกตัวไม่รู้เรื่องเลยพี่ด็อกเตอร์มีระบบบัญชีไม่เคยมาไม่เคยมาถามหาเอากับเราพี่ด็อกเตอร์คนที่ทำบุญส่วนใหญ่ก็ทำก็ทำไปแต่ผมก็เชื่อคงมีคณะกรรมการมีตู้ตั้งไว้นะคะเหมือนกับว่าอันเนี้ยค่าช่วยค่าอาหารโน่นนี่นั่นค่าน้ำค่าไฟคือแต่วันเพ็ญไปก็ไม่เคยใส่นะพี่ด็อกเตอร์ก็ไม่เห็นมีใครว่านะพี่ด็อกเตอร์ก็การจัดการการเงินคือไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยเธอจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะไม่มีแต่ส่วนที่คนเขาบอกว่าไปทำบุญที่เพราะประธานการเป็นล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านมันเรื่องของเขาอย่างพี่ด็อกเตอร์พูดในตอนแรกว่าเงินในกระเป๋าอะแล้วเขาก็ไม่ได้เอาปืนมาจ่อหัวนะพี่ด็อกเตอร์แล้วมันมีระบบของการทำให้เหมือนบังคับอ้อมๆจนกระทั่งมีความรู้สึกว่ายังไงต้องทำเป็นเช่นว่าเขาเรียก pressure peer pressure คนนั้นทำคนนี้ทำพี่ด็อกเตอร์มีนิดนึงพี่ด็อกเตอร์แต่เขาให้ซองมาให้ซองมาแต่ไม่ได้ระบุว่าคุณจะต้องใส่เท่าไหร่ไม่เหมือนไปเข้าเฝ้าเจ้านะต้อง 250,000 ขึ้นถึงจะได้เข้าไปถวายนะจริงๆมันมีลักษณะอย่างนี้นะผมเข้าโบสถ์ของทริสเนี่ยไปแรกๆก็ไม่เท่าไหร่แต่นานเข้าเริ่มจะบวชจะบอกแล้วว่าสำหรับพระเจ้าเนี่ย 10% นะต้องหักให้นะอันนี้โบสถ์ของแบบหนึ่งที่ผมเคยไปนะ 10% ต้นเดือนเงินโดยเพราะเนี่ยเขาตีความจากไบเบิลนะว่าผลผลิตอันแรกนะครับชุดแรกอันแรกเนี่ยต้องให้ 10% แล้วจากนั้นก็จะต้องให้เขาจะเทศไปเรื่อยๆเสร็จแล้วปุ๊บก็แต่ศาสนาคริสต์เนี่ยนะมันจะมีลักษณะที่บอกว่าอำนาจของพระเจ้านี่นะแรงนะถ้าผิดหน่อยไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยรีดปฏิบัติจริงๆใน 10% ต้องเข้าของพระเจ้าเพราะนั้นคนเนี่ยจะเกิดความรู้สึกบีบบังคับถูกบีบบังคับโดยไกลๆแต่ว่าถามว่าไม่ให้มีใครมาทำอะไรได้ไหมเพราะมันเป็นคนที่ใครอยากมาบังคับครับแต่ว่าการบังคับของทางศาสนามันมีวิธีการที่ละเอียดอ่อนทางจิตวิทยานะอันนี้เราตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะมันมีในศาสนาอื่นแต่ผมไม่รู้ว่าธรรมกายเป็นอย่างไรอันนี้ที่เราพูดวิเคราะห์อย่างนี้เพื่อจะให้เห็นว่าเราไม่ได้แบบมานั่งโอ้โหดีทุกอย่างแล้วก็ไม่มองเลยเราเอาคำถามของสังคมมาลองถามแล้วถ้าบังเอิญมีพี่น้องที่เป็นธรรมกายอยู่แถวนี้นะครับมานั่งฟังคลิปนี้นะครับก็ลองขยายความได้แต่ผมเชื่อว่าเขามีระบบที่อธิบายของเขาแล้วก็คำถามตรงนี้คงไม่ใช่ถามเราครั้งแรกหรอกมีคนถามมาเยอะแล้วล่ะเอาละเราพยายามจะมองด้านบวกนะครับด้านบวกในแง่ของการสร้างวัตถุโบราณวัตถุไม่ใช่โบราณศาสนสถานที่มันยิ่งใหญ่มโหฬารในป้าเพ็ญคิดยังไงฮะอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยครับอันนี้ผมตรงว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยติดวันเพ็ญจำจากป้าจำจากพุทธเจ้าว่าไม่ให้ติดยึดไงไม่ให้ติดยึดกับอะไรให้ติดตื้อกับคำสั่งสอนของสัมมาพระสงฆ์เจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือให้เอาพระพุทธก็คือพุทธเจ้าเป็นหลักพระธรรมก็คือคำสั่งสอนพระสงฆ์ก็คือตัวแทนที่จะมาเผยแพร่คำสั่งสอนของพุทธเจ้าคือไปเรียนคำสั่งสอนมาแล้วมาถ่ายทอดพวกเราแต่ถ้าเกิดเรื่องศาสนสถานอะไรเงี้ยคือสำหรับวันเพ็ญไม่เห็นด้วยส่วนตัวนะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับครับก็ผมนี่จะมองอย่างนี้จริงๆเนี่ยลึกๆทางศีลธรรมก็คือเนี่ยต้องนะต้องสมถะที่สุดแล้วก็ที่สุดแล้วลดละเลิกมนุษย์จะสร้างอะไรไปมากมายทางวัตถุยิ่งต้องไปสร้างทางจิตใจแต่ถ้ามองกันในอีกแง่นึงนะมนุษย์โลกปัจจุบันนี่นะสร้างถาวรวัตถุไว้ปุ๊บเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจคนให้มีความรู้สึกภูมิใจว่านี่แหละเราสร้างร่วมกันมาแล้วเป็นมรดกตกทอดนะครับไปถึงรุ่นหลานนะมันไม่หายไปง่ายๆนะ
เงินทองถ้าไปเอาให้คนไปโกงแล้วก็ไปกินไปอื่นไปถ่ายอย่างเช่นโครงการเอาง่ายๆเลยนะประเพณเงินเป็นแสนแสนล้านที่ใช้กับการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละปีนะถ้าไปสร้างเจดีย์อย่างใหญ่ของพุทธเราเนี่ยมันทำให้ศาสนาพุทธประเทศไทยนี่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดสำคัญของนะครับเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธได้เลยนะวันนี้เราก็แทบจะเป็นอย่างนั้นเพราะวัดวาอารามเต็มไปหมดแต่วัดมันเก่าวัดบ้านนอกศิลปะไม่ดีสร้างอันใหม่แทนที่จะรักษาอะไรแบบเก่าให้มันดูขลังดูอะไรแบบเก่าก็มีการดัดแปลงไปแต่ถ้าสร้างฐานวัลวัตถุอันใหญ่ๆเนี่ยลองนึกดูนะแต่ละปีเนี่ยเงินให้เจ้าเอาไปใช้ส่วนตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นล้านแล้วนะอ๋อ 17,000 ล้านค่ะต่อปีนั่นสำหรับกระทรวงกรมกองต่างๆค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับราชสำนักเป็นหมื่นกว่าล้านแล้วที่ไปตามกระทรวงต่างๆเพื่อไปเชิดชูนั่นนะจบปีมาปุ๊บแทบจะจับต้องอะไรเหลือให้เห็นไม่ได้เลยนะลองนึกดูว่าปีนึงก็ไม่ต้องอะไรขอสักหมื่นล้านเนี่ยหมื่นล้านน่ะประเพณสร้างสาธารณะจะเป็นที่พักคนชราเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยโอ้โหมันเก็บไปเป็นสมบัติของลูกหลานได้เลยอันนี้เรามองในแง่แบบทางโลกนะไม่ได้เป็นทางธรรมนะทางโลกในแง่ว่าเงินทองเนี่ยจำนวนมหาศาลที่เราเสียไปกับการอื่นเนี่ยไปบริจาคหรือว่าถูกดูดเข้าไปทั้งจากทรัพยากรทั้งจากเงินภาษีเนี่ยเข้าไปกับคนตระกูลหนึ่งแล้วทำให้บ้านเมืองนั้นสูญเสียผลประโยชน์ไม่ได้เห็นอะไรเป็นรูปเป็นรูปธรรมเลยนะครับพี่ดร.พูดถูกค่ะไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเอาไม่ผิดเออแล้วอย่างพูดพี่ดร.ถึงวันเพ็ญจะไม่ติดเย็ดก็จริงแต่การที่วัดพระธรรมกายสร้างโบสถ์อะไรที่แบบแปลกแล้วก็ให้เป็นศูนย์รวมที่เขาบอกว่าพี่ดร.พูดถึงเรื่องการจิตใจอะเรื่องจิตใจก็มีส่วนนะว่าเหมือนกับทำให้ทุกคนรู้สึกว่าอยากกลับมาที่วัดอีกพี่ดร.เพราะว่าเราสร้างวัดพระประจำตัวไว้เรามีส่วนนึงที่อยู่ที่วัดแต่ดีคนไปวัดดีกว่าคนไปบ่อนไม่ล่ะพี่ดร.โอ้ดีกว่าเยอะนะครับดีนั่นก็คือตรงนี้ครับผมก็เชื่อว่าไปวัดเนี่ยก็คือจะไม่กินเหล้าเมายาไม่มีความเสื่อมเสี่ยงในเรื่องของชีวิตแล้วก็ไม่ก็คือจริงๆก็คือไปขัดเกลาจิตใจไอ้เรื่องจะไปถึงนิพพานเนี่ยไม่รู้เนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยจริงๆไอ้คนที่ไปถึงนิพพานหลังจากที่ตายแล้วเนี่ยมันจะมีสักกี่คนไม่มีใครกลับมาบอกเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้มันพิสูจน์ไม่ได้เอาเป็นว่าถ้ามองกันแบบมนุษย์เราเนี่ยก็คือมารับใช้สังคมทำให้สังคมมันดีขึ้นมันสงบขึ้นคนติดยาเสพติดน้อยลงคนฆ่าข่มขืนปล้นนะครับจี้น้อยลงถ้าทำได้แล้วก็ไปทับเท่าที่ดูเนี่ยเขารู้สึกจะมีโครงการประเภทไปส่งเสริมอาชีพให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยผู้คนด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ประเพณีใครที่เป็นสมาชิกของธรรมกายเอามานะครับแล้วเดี๋ยวเหมือนกันเราก็จะเรียกร้องว่าใครที่เป็นสิทธิ์ของพุทธอิสระนะครับซึ่งเรานี่ลำเอียงแน่ๆวันนี้มานั่งเอาข้อมูลมาใส่กันนะครับใต้คือของมหาวิทยาลัยประชาชนนะประเพณไม่มีการปิดคอมเมนต์นะครับยกเว้นคนที่ใช้คำพูดฮะใช้คำพูดในด้านที่มันเป็นไม่สร้างสรรค์ลบมันผิดภาษาของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็จะโดนกรองออกไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือเสียงหลากหลายเราเปิดให้ทุกคนแสดงความเห็นโดยเฉพาะการเอาข้อมูลมาแบ่งปันกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนะนับถือความเห็นต่างนะครับแล้วก็ไม่ใช้กริยาวาจาที่มันนะมันเป็นเหมือนผู้ที่ไม่มีอารยธรรมนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นก็อยากให้เอาข้อมูลต่างๆทั้งสองฝั่งมาใส่ตรงนี้ให้เราด้วยแต่หนูจะบอกว่าในข้อดีของวัดพระธรรมกายอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งวัดอื่นทำไม่ได้แล้วก็เกิดอาการต่อมแตกต่อมริชาอิฉาริษยาคือการสามารถรวมพวกพุทธมามกะได้เยอะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะวัดอื่นทำไมทำไม่ได้ต้องไปดูตัวเองนะอย่าไปโทษว่าวัดนี้งมงายหรืออะไรก็ช่างป้าเพ็ญครับอย่างนี้อันนี้หรือเปล่าที่ทำให้มันเป็นสาเหตุที่เขาจ้องทำลายธรรมกายมานานแน่นอนแล้วคนที่จ้องทำลายเนี่ยถ้าระดับสูงสุดก็คือไอ้พวกที่บอกว่าอันนี้มันคุมไม่ได้เป็นนัตถิที่นอกเหนือการควบคุมของกูแล้วมาท้าทายสิ่งที่กูนะกำลังยึดถือไว้อยู่กำลังครอบงำแล้วพยายามจะให้มันโตอยู่ก็เป็นคู่แข่งแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นน่ะถ้ามองกันแบบต่ำลงมาในประเพณธรรมกายนี่มีผลในเรื่องการเลือกตั้งไหมไม่อันนี้ไม่ขอฟันธงแล้วนะคะเพราะว่าไม่รู้นะคะอะไรที่พวกเราไม่รู้เราจะบอกว่าเราไม่รู้ก็ขอให้พวกแต่ว่าพี่ด็อกเตอร์ในนั้นน่ะหนูบอกเลยว่ามันต้องรวมไว้สองสีพี่ด็อกเตอร์เพราะว่าคนจำนวนหลายล้านนะพี่ด็อกเตอร์จะบอกให้นะคะเสาร์อาทิตย์นึงที่คนเป็น
ช้คำว่าเป็นล้านก็ว่าได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่ากว่าเราจะหารถบัสเราเจอรถบัสเป็นพันๆคันน่ะพี่ด็อกเตอร์เขาจะต้องมีการจัดโซนเหมือนคล้ายๆระบบคอมพิวเตอร์ว่ารถเราเบอร์นี้มาจากจังหวัดนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะพี่ด็อกเตอร์แต่การที่เขาทำรวมคนได้และทำให้คนเนี่ยห่างจากอบายมุขได้เนี่ยความจริงจะต้องขอบคุณวัดพระธรรมกายนะคะพี่ด็อกเตอร์ก็ส่วนการที่เขาจะมีวิธีหาเงินยังไงอะไรของเขานี่มันก็เรื่องของเขาวัดอื่นก็หาเงินเหมือนกันพี่ด็อกเตอร์ครับนี่เนี่ยกำลังพูดว่าเพราะว่าหาเงินเก่งจัดการเก่งแล้วก็มีคนสนับสนุนเยอะ เทียบไปเทียบมาก็ไม่ผิดกับรัฐทักษิณ นะนี่ก็เลยโดนทำลายไงผมพยายามจะโยงมาตรงนี้สงสัยนะประเพณว่าลักษณะที่มองว่าถ้ารวมตัวกันติดอย่างนี้แล้วบังเอิญว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยทั้งคุณยิ่งรักดร.ทักษิณเนี่ยก็เคยใส่ชุดขาวออกไปทำบุญซะด้วยเป็นก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสมาชิกนะพุทธมามกะพุทธมามกะนะคะก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปเหมือนทุกคนก็ทำไมเหรอคะคนอื่นเขาเป็นล้านคนเขาไปแล้วทำไมท่านทักษิณกับท่านนายกยิ่งรักจะไปไม่ได้นี่พูดถึงนะถึงอภิสิทธิ์จะไปก็ยังได้ไม่มีใครบอกว่าหรอกนะแต่ตัวเองไม่ไปวัดเองจะไปโทษใครแต่ที่น่าสนใจนะประเพณปกติเนี่ยถ้าสมมติดร.ทักษิณกับคุณยิ่งรักเนี่ยเข้าไปตรงไหนเนี่ยถ้าชุมชนนั้นมีคนที่เป็นเอาไปว่าฝั่งตรงข้ามนะผมไม่อยากใช้คำว่าสลิ่มหรือสีเหลืองหรืออะไรทั้งหลายคนที่เกลียดก็แล้วกันเขาจะเป็นลักษณะว่าเขาไม่เข้าเลยหรือว่าจริงๆเนี่ยธรรมะทำให้เขาสามารถจะมองเห็นจุดร่วมกันได้อันนี้เป็นความสงสัยเลยนะไม่ได้คิดมาก่อนแต่สงสัยจากตรงนี้เลยกันตรงนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วเออนะน่าคิดนะมันตอบยากนะชวนคิดชวนคุยพี่น้องไปคิดกันต่อคือจะบอกให้นะคะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าทุกวัดแต่วัดไหนที่มันจะโดนจริตเราจะโดนนิสัยเราเราจะถูกใจวัดไหนคือวัดนี้นะพี่ด็อกเตอร์เอาอย่างนี้แล้วกันในฐานะที่เราเคยอยู่วัดแล้วก็ไปวัดอื่นๆมาเนี่ยคือมันยังมีปัญหาหยุมหยิมอยู่ยังมีคนของหลวงพ่อคนของหลวงแม่คนใกล้ชิดนะเราคนห่างเราก็เหมือนลูกเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เราไม่ได้ตังค์เราไม่คือเราไม่ทุกวัดเลยมีผลประโยชน์ค่ะพี่ด็อกเตอร์แล้ววัดไหนก็ช่างนะคะถ้ายังมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นส่วนใหญ่เลยเอาง่ายๆน่ะวัดทั่วๆไปยังมีอยู่ค่ะนั่นก็ไม่เราก็เห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้พระจะต้องมีตำแหน่งแย่งตำแหน่งซื้อตำแหน่งแต่วัดนี้หนูก็วัดนี้นะป้าก็ไม่เห็นเขาจะซื้อตำแหน่งหรืออะไรกันนะแล้วก็ไม่เคยนั่นนะก็มีหลวงพ่อธรรมชโยองค์เดียวเป็นประธานแค่นั้นเอาละอันนี้นะพูดถึงพระวัดทั่วๆไปละคือสามารถเราวิจารณ์แบบเป็นกลางๆนะคะเพราะว่าเรื่องการมีตำแหน่งของพระเนี่ยซึ่งวันเพ็ญเห็นแล้วมันขัดหูขัดตามานานแล้วก็อยากจะพูดเหมือนกันพี่ด็อกเตอร์เพราะว่าในพุทธศาสนานะคะในพุทธประวัตินะคะก็มีแค่มีพุทธเจ้าแล้วก็ฝ่ายซ้ายฝ่ายขามีพวกคันลาแล้วมีภาษาลีบุตรและนอกนั้นเท่าเทียมกันหมดพี่ด็อกเตอร์ครับเอาละเราพูดเรื่องของธรรมกายมาเยอะนะครับที่จริงเนี่ยประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประเด็นของการแสดงความเห็นนั่นที่จริงถ้าจะไปหาอ่านมีเยอะนะครับเพราะกลุ่มที่เกลียดธรรมกายแล้วก็ตั้งใจจะทำลายเลยเนี่ยมันมีจริงๆนะครับมีแต่เขาก็สิทธิ์ของเขาเขามีสิทธิ์จะเกลียดก็เกลียดอยากทำลายก็ทำลายเขาไปสิแต่คนที่เขารักน่ะลองดูกำลังคนรักกับคนเกลียดแล้วถือบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์และเสรีภาพเท่าเทียมกันไงครับพี่ด็อกเตอร์เขามีสิทธิ์จะเกลียดพระธรรมกายแล้วคนที่รักก็มีสิทธิ์ที่จะรักจริงไหมครับพี่ด็อกเตอร์ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแต่คุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนจำนวนมากใช่ก็สิทธิมนุษยชนที่เราพูดกันเบื้องต้นนั่นคือสิ่งเนี่ยคือมันเป็นหลักสากลธรรมชาติธรรมดามากๆเลยอ่ะครับตอนนี้เมื่อกี้ลืมเสียบแบตเตอรี่นะครับไฟแรงแดงพอๆกันปรากฏว่าแบตเกือบจะหมดดีแล้วไม่ดับเสียดายเลยเอาละนะทีนี้พูดถึงว่าคนที่อิจฉาริษยาคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตั้งตัวเป็นศัตรูชัดเจนอยากจะเห็นธรรมกายเนี่ยล่มสลายเนี่ยมีทั้งที่มีเหตุผลทางการเมืองมีเหตุผลเป็นคนที่อาจจะถูกรับใช้มาหรือเป็นคนที่เป็นเรื่องของความคิดความเห็นโดยสุจริตใจก็ในสังคมประชาธิปไตยนั้นมีสิทธิแสดงออกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ว่ากันไป
ถ้าเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องพูดกันในกรอบนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะในตัวของสุทธิรัตน์ของป้าเพ็ญเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับสุวิทย์เนี่ยนะครับพุทธอิสระอยากจะพูดอะไรอยากจะวิเคราะห์ยังไงต้องมองทั้งด้านบวกด้านลบของเขานะมองที่มาที่ไปให้เข้าใจเรื่องชื่อสองวัดคือตอนนี้พุทธอิสระกำลังจะมาโจมตีธรรมชโยขอวิจารณ์เรื่องชื่อนี้ได้ไหมคะพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอิสระก็คืออิสระส่วนมากแล้วก็ส่วนธรรมชโยแปลว่าอะไรธรรมดาชนะชโยอย่างนี้ชนะแบบธรรมดาเหรอเป็นธรรมชาติธรรมดาชนะชนะธรรมชาติก็ได้พี่ด็อกเตอร์แต่ชื่อเขากลางมากพี่ด็อกเตอร์ครับดูให้ดีๆดูแค่ดูชื่อเขาก็ไม่ก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะสิทธิและเสรีภาพแล้วเราดูแล้วมันยังฟังแล้วน่ารักนะธรรมะชัยโยชัยโยหรือว่าชัยโยหรือความว่าชัยชนะธรรมะก็คือธรรมะธรรมชาติธรรมะนี่ธรรมชาติแต่ส่วนพุทธอิสระเนี่ยถ้าแปลอีกทางนึงก็แปลว่าฉันอิสระจากพุทธเจ้านะจ๊ะฉันเป็นจะเป็นผู้จะตั้งตัวเป็นพุทธเจ้าซะเองอะไรประมาณนั้นด้วยนะคะพี่ด็อกเตอร์อ๋อจะไม่เป็นไม่เป็นพุทธทาสนะใช่ไหมจะไม่เป็นพุทธทาสนะจะเป็นพุทธอิสระค่ะตั้งใจชื่อมาเลยพุทธทาสนี้ท่านก็แปลว่าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าครับพระพุทธอิสระนี่กูอิสระจากพุทธเจ้าอ้าวให้พูดในด้านบวกของพุทธอิสระก่อนไอ้จามเลยเนี่ยพูดถึงอิสระพุทธอิสระครับก็ตอนนั้นก็มีอยู่ช่วงนึงที่ออกมาปามภาคเกษมตอนนั้นที่ออกมาปามภาคเกษมนะฮะเชียร์ตอนนั้นเชียร์นะยอมรับว่าชอบนะฮะไอ้ตรงนี้คือกล้าที่จะออกมาเล่นงานคนพระที่นักเลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้อดีของพุทธอิสระในส่วนที่วันเพ็ญมองนะคะแต่ความกล้าใช่ไหมเคยสัมผัสวัดอ้อน้อยในเขาว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่แน่ๆเลยค่ะพระวัดอ้อน้อยที่ออกรายการทีวีตลอดนะคะก็ไม่ได้ดูเพราะว่าพอดีธรรมะที่สอนนะไม่โดนจริตเราก็เลยไม่ได้ฟังก็เลยไม่มีข้อมูลที่จะไปบอกส่วนดีก็แค่ว่าส่วนดีนะตอนที่ออกทีวีมาปาล์มหลวงพ่อสมีพระเกษมใช่ไหมสมีเราต้องเรียกสมีไงล่ะค่ะตอนนี้ก็โอเคฐานะท่านก็คงเป็นอย่างนั้นละนะครับเอาเป็นว่านะครับในส่วนของความกล้าในการที่จะพูดในเรื่องของทางสงฆ์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็โอเคนะในแง่ที่ว่าในบางอย่างก็อาจจะมีเหตุมีผลในการที่จะไปเพราะว่าจริงๆวงการสงฆ์ไทยเนี่ยถ้าเรามองในแง่ว่ามันถูกครอบงำโดยวัตถุนิยมนะทางโลกนี่เยอะเราหลุดกรอบไปจากถ้าเอาตรงๆพวกเราไม่ต้องสังกัดนิกายไหนเนี่ยเอาหลักในเรื่องของการลดละเลิกนะครับเรื่องของการพยายามจัดการกับตัวกิเลสนะครับเริ่มต้นเลยแต่ก็มันไม่ผ่านแล้วการให้พระมียศมีศักดิ์การที่พระมายุ่งกับเรื่องเงินทองนะครับทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกินงามจริงๆแล้วก็ถ้ามีพระอย่างนะครับพุทธอิสระหรือคุณสุวิทย์เนี่ยนะครับได้ช่วยในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ก็ในเชิงประชาธิปไตยนี่ก็เป็นคุณอยู่และแกก็ดูเหมือนว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะแต่ละคนที่แกชี้นิ้วเข้าไปว่าไปกราดเนี่ยพระมหาเถรสมาคมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆพวกนี้ก็ต้องปรับปรุงตัวอย่างยกใหญ่เลยเพราะว่าแทนที่จะพัฒนาศาสนาให้เป็นที่พึ่งของสังคมกลายเป็นว่าปล่อยให้ศาสนาตกต่ำแล้วก็ควบคุมกันเองไม่ได้แล้วในสุดเนี่ยถึงขนาดว่านะเอาไปรับใช้นะครับโครงสร้างอำนาจเก่าแล้วก็มายุ่งกับการเมืองแล้วก็ไม่มีศักยภาพในการทำให้สังคมนะพ้นจากปัญหาได้แต่นี่คือในส่วนหนึ่งของศาสนานะพระที่ดีวัดที่ดีนี่เราก็ต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงและตัวศาสนานั้นไม่ได้เสื่อมไปนะครับคำสอนของศาสนาพุทธยังอยู่นะครับใครก็ทำลายศาสนาพุทธไม่ได้เพียงแต่ว่านะพวกเรากันเองที่อ้างตัวว่าเป็นพระที่จะเผยแผ่ศาสนาคนที่นับถือศาสนานั้นได้ทำตัวสมกับที่ควรจะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไรนั้นอันนี้ก็เป็นคำถามที่สังคมไทยจะต้องตอบกันต่อไปแต่ทีนี้ล่ะเอาละ
ในด้านดีของคุณสุวิทย์เนี่ยนอกจากความกล้าแล้วพอจะมีอย่างอื่นอีกไหมก็มองไม่เห็นค่ะแต่ที่คือพระหรือว่านายสุวิทย์เนี่ยที่พวกเรามารู้จักกันจริงๆเลยเนี่ยก็ตอนที่มาเงาะม็อบนกหวีดค่ะครับโดดเด่นมากช่วงมุมม็อบนกหวีดค่ะครับเนี่ยที่คนรู้จักขึ้นมาได้จริงๆเลยนี่ก็คือช่วงนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นม็อบนกหวีดถ้าไปถามความดีกับฝ่ายนกหวีดพระกปปส.ก็จะต้องมีพลั้งพลูออกจากปากเขาเยอะแยะเช่นอะไรมั่งเช่นอะไรมั่งประเพณก็ถ้าเกิดต้องไปถามพวกม็อบนกหวีดเองพี่ด็อกเตอร์ว่า ถ้าไปถามว่าความดีของพระสุวิทย์เนี่ยอะไรบ้างก็ช่วยออกมาล้มนายกยิ่งลักษณ์ไงก็สมใจเขาก็นี่ความดีของนายสุวิทย์หรือว่าพระเรียกพุทธอิสระก็ได้นะคะเพราะว่าคนเดี๋ยวคนจะงงกับพวกเราก็จะบอกว่าถ้าไปถามกับพวกม็อบนกหวีดม็อบนกหวีดก็จะมีความดีมาบอกหนึ่งเขาไม่ต้องการเลือกตั้งพุทธอิสระก็ไปปิดการเลือกตั้งแล้วก็ไปปิดสถานที่ราชการถ้าถามกับม็อบนกหวีดก็คือพระพุทธอิสระนำไปในสิ่งที่นำไปเป็นหัวหน้ากบฏและพวกกบฏมันก็ต้องในความรู้สึกมันก็ดีหมดเลยแต่ในฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะในเมื่อกบฏมาลบล้างระบอบประชาธิปไตยอ่ะเรายังไงเราก็มองเห็นความดีเขาไม่ได้ครับในเชิงพระธรรมวินัยในเชิงศาสนาล่ะมีความดีบ้างไหมทำอะไรถูกต้องบ้างไหมนะครับแล้วก็หรือถ้าด้านผิดพลาดเนี่ยที่บอกว่าไม่เป็นพระแล้วเนี่ยมันประเพณจะอธิบายยังไงฮะอันนี้เท่าที่ทราบมานะคะพอในฐานะที่อยู่นครปฐมนะคะคเห็นว่าวัดอ้อน้อยอยู่นครปฐมก็เห็นไปมีเรื่องแล้วก็ไปโกงพรรษานะคะมาเนี่ยแค่นี้ก็ง่ายๆละกิเลสหนาปุ๊บยิ่งกว่าคารวาสอีกไปโกงพรรษานะคะครับแล้วก็เนี่ยแหละหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าตรงที่ว่าวันเพ็ญมาแล้วแบบรับไม่ได้อย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดริ่มที่ประตูตอนเชียร์ป๊อปคอร์นนี่แหละค่ะป๊อปคอร์นไอ้มือปืนป๊อปคอร์นนี่แหละค่ะเป็นสาวกของพุทธอิสระครับแล้วก็เป็นแกนนำตอนแรกนึกเราก็นึกมีพระมาเดี๋ยวจะมาห้องมาห้ามนะพี่ด็อกเตอร์ครับกลายเป็นยุซะเองนำทับเองนำทับเองแล้วมันใช่เรื่องไหมนำทับไปให้คนตีกันให้เป็นคนอันตรพานท่านนำทับเป็นเหมือนกองทัพธรรมจะบอกให้นะขนาดสันติอโศกเนี่ยวนเพลงยังไม่เคยว่าเขาเลยเพราะอะไรเขาไม่ได้ออกมาแบบพุทธอิสระถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็โดนด่ามานานแหละตอนนี้เขาไม่ได้ออกมาเขาก็อยู่ค่ะกองทัพที่ก็พากองทัพประชาชนไปลุยไปสร้างความเดือดร้อนไปทำลายนู่นนี่นั่นน่ะมันก็ผิดธรรมวินัยแน่นอนอยู่แล้วพี่ด็อกเตอร์แล้วศีล228นะพี่ด็อกเตอร์นะ227ลบ1ลบ1 227นะพี่ด็อกเตอร์แม้แต่เด็ดใบไม้ยังเป็นอาบัติปาจิตีเล็กๆเลยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วอาบัติทั้งวันน่ะแล้วแถมยังมีรูปทำกับคงกับข้าวอยากจะกินขามุงขาหมูก็ทำเองที่มีหลักฐานหมดนะพี่ด็อกเตอร์ครับแล้วแต่ว่าเรามาโจมตีอ่ะมันไม่ได้นะพี่ด็อกเตอร์และที่สำคัญนะคะวันนี้ที่วันเพ็ญออกมาแล้วชวนพี่ด็อกเตอร์เป็นคนชวนพี่ด็อกเตอร์ออกรายการวันนี้ครับครับเป็นเพราะว่าทนไม่ได้กับการกระทำของเขาที่ว่าเขาถอยและสะทูนมากเอาทหารเอากองกำลังนะคะแบกปืนไปในสถานที่เขตอภัยทานคือเขตวัดนะคะเหมือนกับอันธพาลบุกวัดไปวัดที่วัดปากน้ำภาษีเจริญพี่ด็อกเตอร์ได้เห็นข่าวตรงนี้ยังคะเห็นครับเห็นก็นี่อย่างนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าพุทธอิสระเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่แปลว่ามีญาณมีฌานในเรื่องเชิงนะครับจิตเขาเรียกอะไรนะในเรื่องของทางธรรมนะแต่ว่าเป็นลักษณะของความกลางในทางโลกทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเส้นใหญ่เหลือเกินทำอะไรไม่ผิดแล้วจริงๆนี่ก็อยู่ในฐานะที่เป็นกบฏนะเพราะจริงๆเนี่ยคดีความที่ยังอยู่ในโรงในศาลก็พวกเดียวกันกับทางปปส.นั่นแหละ
เซตเดียวกันก็ยังถือว่าโดนคดีความที่เป็นกบฏข้อหาว่าเป็นกบฏอยู่ล้มล้างการปกครองยึดสถานที่ราชการเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยซ้ำถ้าจะว่าไปแล้ววันนี้ทำไมยังสามารถจะเดินกลางเข้าไปในแม้กระทั่งเรียกว่าป้าเพ็ญพูดถูกเมื่อตอนเมื่อเช้าที่เราคุยกันเนี่ยว่าถ้าในทางโลกเอาละถ้าจะบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ใหญ่ที่สุดทางโลกก็คือกษัตริย์เป็นคนใหญ่ที่สุดประเทศไทยในคนที่ใหญ่รองจากทางกษัตริย์เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยก็คือนี่แหละสังฆราชนี่แหละครับอย่างพี่ดร.เดี๋ยวแบ่งก่อนนะคะครับฝ่ายที่ใหญ่ที่สุดฝ่ายคารวาสคือพระราชาฝ่ายที่ใหญ่ที่สุดฝ่ายพระคือพระสังฆราชเท่ากับถ้าเรานับแล้วเลเวลเท่ากันพี่ดร.คือแม้ที่จะทำคารวาสอ๋อต่อไปนะอาจจะควรจะมีกฎหมายหมิ่นพระบรมอะไรนะเดชานุภาพของพระสังฆราชหรือเปล่าแต่ว่าพระสังฆราชองค์นี้ท่านไม่คือท่านเป็นธรรมดามากๆเลยจริงๆก็ไม่ควรเอามาเป็นกฎหมายหรอกขนาดพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ไม่เคยบอกว่าใครอย่ามาหมิ่นมานินทาเราไม่มีข้อห้ามว่าคุณห้ามตำหนิฉันคุณจะผิดข้อนั้นข้อนี้คุณจะต้องนั่นไม่มีเลยจะบอกให้ในพระไตรปิฎกพระธรรมพระไตรปิฎกกี่นั่นแหละพี่เป็นตู้นะไม่มีสักข้อเลยพี่ด็อกเตอร์ว่าห้ามว่าห้ามตำหนิพระพุทธเจ้า มีแต่พระพุทธเจ้าให้อิสระว่าคุณจะไปนับถืออะไรก็ได้เหมือนกับปัญจวัคคีย์ตอนที่เจอกับพระพุทธเจ้าใหม่ๆก็คือว่าพระพุทธเจ้านี่นะตอนที่หนีออกจากวังตอนที่เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นกษัตริย์นะครับกษัตริย์ออกจากวังหรือออกจากวังพอดีไปเจอพราหมณ์4คนก็คือเป็นอดีตตอนหลังมาเป็นปัญจวัคคีย์เนี่ยก็มาดูแลก็เห็นว่าเพราะว่าท่านทำทุกขกิริยาไงก็คือทำแบบไม่ทานอาหารผอมเลยครับแล้วเสร็จแล้วมันเป็นทางที่ว่าทางตึงเกินไปไม่สำเร็จแน่พุทธเจ้าท่านก็เลยกลับมาเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็ประทานอาหารธรรมดาปกติแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือพรามเนี่ยก็คือหนีเลยอุ้ยสงสัยไม่เอาละไม่เจริญภาวนาต่อแล้วเนี่ยกลับมากินอาหารไม่พอไม่อะไรเหมือนเดิมละก็ไปพุทธเจ้าไม่ว่าสักคำแล้วพอท่านแล้วเมื่อพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ด้วยความเมตตาแล้วก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระอรหันต์ในบัดดลก็คือเห็นไหมขนาดแปรพักไปแล้วไม่รักแล้วเธอพูดกันง่ายๆฉันไม่รักเธอแล้วฉันไปละจะไม่ว่าเลยพี่ด็อกเตอร์แต่ในขณะที่กษัตริย์ไทยนะถ้าใครไม่รักกูจะจับมึงนะถ้าใครวิจารณ์จะจับถ้าถามว่าตอนนั้นอ่ะปัญจวัคคีย์วิจารณ์เยอะไหมอ่ะเป็นไปได้ถ้าเราพูดถึงตอนนั้นต้องเป็นเพราะว่าท่านเป็นคารวาสอยู่เนี่ยคงวิจารณ์เยอะอยู่อ่ะตอนที่กลับมาเดินทางสายที่พระพุทธเจ้ากลับมาเดินทางสายกลางอาจจะมีการวงการว่าอะไรก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกอยู่แล้วท่านยังไม่ถือสาหาความเลยแต่ในทำไมกษัตริย์ไทยเนี่ยกับประชาชนตาดำๆที่ทำงานส่งภาษีให้มาเป็นเงินเดือนของในหลวงเนี่ยในหลวงถึงได้ใจร้ายใจดำใจร้ายใจดำจริงๆนะถ้าไม่ใจดำจริงอ่ะอากงคงไม่ตายในคุกหรอกค่ะด็อกเตอร์วันนี้ที่โดน112พลัดพรางพลัดเมืองหรือบางคนก็ยังติดในคุกอยู่เนี่ยนะ50คนผู้ชายนะคะผู้หญิง2คนนะคะพี่ด็อกเตอร์ยังอยู่ในคุกใช่ไหมตอนนี้ใช่ในคุกอะค่ะในคุก50คนเนี่ยเขามีผู้ชายพวกนั้นมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่นั่งร้องไห้เสียอกเสียใจกับการที่50คนนั้นได้พูดความจริงได้พูดบางสิ่งบางอย่างได้สงสัยและถามใน50คนนั้นไปถามได้เลยมีใครไหมที่จะบอกว่ากูจะฆ่ามึงในหลวงกูจะทำร้ายมึงมีไหมไปดูได้ไม่มีหนูปักเอาหัววันเพ็ญเป็นประกันก็ได้ว่าไม่มีหรอกเพราะพวกเราไม่เคยคิดอย่างนั้นแต่วันนี้อาจจะมีคนคิดแล้วนะประเพ็ญนั่นเรื่องของเขาเรื่องของเขา นี่ตอบฉลาดมากประเพ็ญนี่ไม่อยากจะใช้ชาติกันให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเจอกันพอแล้วไม่อยากนี่ประเพ็ญเป็นคนมีหลักทั้งทางธรรมแล้วก็หลักของความยุติธรรมนะครับนี่ก็ต้องถือว่านี่ไม่แปลกใจแล้วประเพณนึกว่าป.4กับ1เดือนที่แท้เนี่ยโอ้อยู่ทางธรรมไปถึงจุลละอะไรนะจุลโทค่ะจุลโท
แล้วเรามีจุลจุลเอกถึงจุลที่ท่านจุลโทจริงๆแล้วต้องเรียนถึง9ปีวันเพ็ญเรียน2ปีอ๋อก็ได้2ปีอ๋อนักธรรมโทใช่ไหมไม่ใช่นักธรรมนะคะนักธรรมเนี่ยจะเรียนพุทธประวัติแต่ถ้าเกิดพระพิธรรมเนี่ยต้องเอาจบนักธรรมเอกก่อนแล้วถึงจะไปเรียนแต่จริงๆแล้วพอดีวันเพ็ญได้ไปเรียนเลยก็พระพิธรรมค่ะอ๋อคือต้องเรียนนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็ถึงไปเรียนอภิตรงนี้ใช่ไหมอ๋อจุลละโทต้องเรียนจริงๆปกติต้องเรียนนักธรรมตรีโทเอกแบบพระเนนทั่วไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยเข้าไปเรียนจุลต่อแต่พอดีวันเพ็ญข้ามขั้นไปเรียนโอ้ยนี่ปริญญาโทสิงั้นน่ะเนาะปริญญาโททางธรรมโอ้ไม่ถึงพี่ดร.ต้องเรียนถึง9ปีถึงจะเทียบเท่าปริญญาตรีนะคะพี่ดร.เอาเหรอ9ปียังได้ตรีอยู่เลยเนาะอ๋อจะเก็บปริญญาธรรม9ประโยคใช่ไหมอุ้ยใครได้ปริญญาธรรม9ประโยคนี่โอ้โหนี่ต้องสมองเจ๋งจริงๆนะอันนี้ปริญญาธรรมนี่ต่างหากอีกออกไปอีกครับพี่ด็อกเตอร์คือจบตรงนี้แล้วถึงไปจบ9ชั้นนี่นะคะ9ปี9ชั้นนี้เสร็จแล้วถึงจะไปเรียนปริญญาธรรมต่อนะคะถ้าแล้วจะเรียนง่ายขึ้นถ้าเรียนอภิธรรมแล้วไปเรียนบาลีเค้าเรียกบาลีค่ะอ๋อครับก็คือโชคดีที่โอกาสได้ไปเรียนตรงนั้นนะคะก็เท่ากับเราก็รู้ขนาดจิตเรียนนี่นะจะบอกให้เลยนะคะการเรียนพระพิธรรมเนี่ยเท่ากับเรารู้ทันกิเลสตัวเองเรียนเพื่อให้รู้ทันกิเลสตัวเองว่าเรามีโลภะอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดเรามีกิเลสแบบอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดมีโทสะอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดคือโทสะอย่างละเอียดเราสามารถกดลงได้แต่ถ้าโทสะอย่างขนาดหยาบมากเราไม่สามารถควบคุมได้เราอาจจะไปฆ่าคนแล้วนี่นั่นได้นะคะแล้วเราก็จะคือเหมือนกับเรียนเพื่อดูจิตตัวเองค่ะไม่ได้เรียนเพื่อไปทำอะไรเลยครับเรียนเพื่อดูจิตตัวเองแล้วเท่าทันกิเลสตัวเองในตัวเองอะค่ะพี่ดร.ครับวันนี้นะครับเราคุยกันในเรื่องของหลักการของการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกทุกวันนี้มนุษย์เราตั้งแต่มนุษย์เราเลยนะครับว่าศาสนากับเรื่องของการปกครองการปกครองชีวิตของคนแล้วว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยนะครับมันมีข้อขัดแย้งกันมาตลอดในโลกเราตัวศาสนาเองก็มีความเชื่อหลายแบบทางโลกเองนะครับระบอบการปกครองการเมืองมันก็ต่างกันทีนี้ในแต่ละประเทศจำเป็นจะต้องมีทั้งสองส่วนนะครับทีนี้จะแยกหรือไม่แยกอย่างไรนะครับใครจะเอาใครไปใช้เพื่อเครื่องมือเราได้พูดคุยกันนะในหลักการเบื้องต้นแล้วก็ได้ย้ำถึงหลักปฏิญญาสากลมาด้วยสิทธิมชนข้อ18ที่บอกว่ามนุษย์เรานั่นนะประกาศศาสนาก็ได้จะประพฤติปฏิบัติบูชานับถือความเชื่อความคิดต่างๆเนี่ยเป็นสิทธิโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ควรจะมีรัฐหรือบุคคลใดไปครอบงำได้สิทธิและเสรีภาพตรงนี้เนี่ยที่เราได้พูดกันนะครับเราก็ได้วิเคราะห์ถึงทางธรรมชโยแล้วก็ทางด้านของพุทธอิสระแล้วเราก็ค่อนข้างจริงต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นกลางเราเอียงผมเองเนี่ยประกาศแต่ต้นไปแล้วว่าไม่ชอบทางคุณสุวิทย์นะครับแล้วก็ผู้ใต้เสือผมก็ไม่นับถือเพราะว่าสุวิทย์เป็นม็อบนกหวีดมาล้มนายกฉันอ๋อนี่นะมีส่วนเขาเรียกว่ามีส่วนเอียงแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าเรื่องที่พูดถึงเรื่องสุวิทย์ที่มาก้าวล่วงถึงวัดพระธรรมกายวันเพ็ญจะบอกเลยเอาง่ายๆแล้วกันลิศยาค่ะอ๋ออิจฉาริษยาริษยาเพราะว่าตัวเองไม่สามารถสร้างศิษยานุศิษย์ได้เยอะและมีคุณภาพมากมายขนาดนั้นขนาดอมนกหวีดก็ได้แค่ทหารถ้าแน่จริงทำไมไม่มีพุทธบริษัทเขาล้อมหน้าล้อมหลังก็เหมือนพระธรรมชโยคือธรรมชนะนั่นแหละตายและตัวเองเป็นถึงพุทธอิสระแต่ต้องมีปืนต้องมีคนแบกปืนมาอารักขาดูซิว่าชีวิตใครอ่ะจะถ้าเปรียบเทียบอะฟ้าให้เหวโอ้ยโอ้ยแทงใจดำธรรมชโยโดนเต็มโดนแทงใจดำก็จริงนะถ้าว่ากันตรงนี้เนี่ยเอาเรื่องจำนวนเนี่ยเออนะไม่เคยเปรียบเทียบมันคงปริแตกเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นนะถ้ามองในแง่โอ้โหพยายามจะเขาพูดนะนี่พุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ฟังคลิปพวกเราสงสัยนะกะอักเลือดนะเนี่ยคือเขาพยายามทำตัวทุกอย่างนะสุวิทย์จริงๆปั้นแต่งมากแม้กระทั่งเสียงนะสุวิทย์จะพูดเนี่ยดักเสียดันเสียงลงไปในลำคอเพื่อให้ดูมีพลังก้องกังวานนะเพื่อจะดูว่ากูเนี่ยมีอำนาจบารมีแล้วก็คงจะภูมิใจนักหนานะสามารถจะไปยืนคุ้มค้ำหัวแม่ทัพนายกองในประเทศไทยได้แต่จริงๆนะพี่น้องนะเรื่องของนายสุวิทย์เนี่ย
มีคนเขาตั้งข้อสังเกตกิตติวุฒโธหรือพระที่นะครับพยายามจะมีบทบาทร่วมกับราชสำนักโดยที่นะให้ตัวเองนั้นขึ้นมานะมีอำนาจบารมีเหนือกองทัพแล้วก็ยืนอยู่ข้างบัลลังก์ค้ำบัลลังก์พฤติกรรมของนายสุวิทย์หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจงอ้างเรื่องจงรักภักดีการเอาตัวเองไปอยู่เหนือกองทัพต่างๆแล้วการออกมาจุนจ้านทางการเมืองนั้น ไม่น่าจะธรรมดาอยู่แค่เป็นจริตของบุคคลคนหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของระบอบเผด็จการในเมืองไทยซึ่งผมพูดคำว่าคงจะเพราะไม่อยากจะฟันธงให้พี่น้องไปคิดกันต่อนะครับแล้วศาสนาของเราศาสนาพุทธไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไปถูกไปรับใช้การเมืองแล้วมันวุ่นวายในทุกที่แล้ววันนี้บ้านเมืองเรากำลังอยู่ในท่องทางนั้นนะครับพระแทนที่จะเป็นความหวังของสังคมไปทำในสิ่งที่ทำให้สังคมมันดีขึ้นถึงไม่สามารถไปถึงนิพพานได้ก็ทำในจุดที่พระควรจะทำในหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่ออกมาจุนจ้านนะครับในเรื่องของทางโลกแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประเทศชาติและแม้กระทั่งหลักการต่างๆซึ่งมันควรจะเป็นหลักการที่ทำให้สังคมอยู่ด้วยกันโดยสงบสุขนะครับแล้วก็มีความเจริญมั่งคั่งแต่นี่กลับไปรับใช้กลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิชนแล้วก็เป็นเผด็จการครอบงำชีวิตผู้คนทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นนี่ก็เอาเป็นว่าเป็นบทสรุปซึ่งพวกเราวันนี้เอียงแน่นอนแล้วครับถ้าให้เลือกนะครับได้ไหมคะได้สิก่อนจะปิดรายการนะคะครับฝากถึงสุวิทย์นะโอ้ยรักกันมากเลยเอาเชิญเลยครับฝากหน่อยนะคะสุวิทย์พระพุทธอิสระนะครับถึงตัวป้าเพ็ญเนี่ยจะไม่ได้รักพระวัดพระธรรมกาย 100% หรือใจเต็ม100นะแต่ขอบอกนะเป็นเพราะมึงมาล้มนายกกูและถ้ามึงจะไปล้มใครกูจะตามไปปกป้องเท่ากับกูก็จะตามไปลบกับมึงนั่นแหละมึงจำไว้แล้วกูจะออกมาด่ามึงอีกนะขอใช้คำหยาบนิดนะคะเพราะว่าคนอย่างนี้ดิวันเพ็ญนี่รับประกันได้มันฟังค่ะป้าเพ็ญนี่รักมากนะครับรักมากนะรักกันประเภทว่าแหมนี่ลูกหัวปีท้ายปีเลยนะถ้าแต่งงานกันเนี่ยมันแท้ตรงที่ว่าอะไรนะคือคนนี้นะเอาใช้คำว่าคนคนนี้มันก่างมากแสดงว่ามีคนหนุนหลังมันใหญ่มันขนาดที่มันกล้ากับว่าที่สังฆราชอ่ะมันคิดมันเอาแบบเอาสิ่งที่เอาไปถวายเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอ่ะแล้วไปถวายแล้วก็ทำเป็นนักเลงบุกพระเป็นอันตรพาลบุกวัดทหารมีแต่ถามว่ามีพระที่ไหนไปกับมันสักองค์ไหมนะนอกจากทหารล้อมแบกM16นั่นแหละแสดงว่าแบกมันใหญ่ไอ้นี่แบกมันใหญ่มันถึงจะกล้าไปล้มคิดถึงกล้าเขาเรียกว่าไปกล้าท้าลบกับวัดพระธรรมกายแบกมันใหญ่ค่ะกูก็รู้ว่าแบกมึงใหญ่นะไอ้สุวิทย์แต่กูน่ะแม่ค้าป.4แล้วก็เป็นเสียงเล็กๆที่จะจิกหัวมึงด่าตลอดเพราะมึงออกมาล้มนายกของประชาชนแล้วมึงออกมานำทัพฆ่าคนมีลุงแก่ๆคนหนึ่งต้องถูกคนของมึงยิงและมาเสียชีวิตอีกหลายเดือนต่อมาเขาทนทุกข์ทรมานขนาดไหนมึงคือมึงมีหิริโอตปะหรือไม่ไอ้สุวิทย์เราใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับแต่อีก2นาทีเนี่ยแถมนะครับเป็นของที่เราปลอนะครับจดหมายรักจากเพนสวีเดนป้าเพนสวีเดนถึงสุวิทย์สุดที่รักนะครับที่ประเทศไทยนะครับก็เอาเป็นว่าที่ฟังไปนะครับพี่น้องพิจารณากันนะครับเราให้ทั้งหลักทั้งข้อคิดทั้งความเห็นแยกกันให้ออกแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้พี่น้องต้องเชื่อตามแล้วข้อมูลหลายอย่างมันก็ไม่นะมันจำเป็นจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเน็ตอะไรมันมีพี่น้องก็ไปพิจารณาก่อนที่จะเชื่อนะครับเราก็เป็นชาวพุทธก็ถือว่ากาลามสูตรนี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ต้องเชื่อเพราะว่านะครับรักกันไม่ใช่เชื่อเพราะว่าเป็นฝั่งเดียวกันไม่ใช่เชื่อเพราะคิดว่าเป็นอาจารย์ไม่ใช่เชื่อเพราะว่ามีภูมิรู้ดีภาพลักษณ์ดีนะครับแต่ไปคิดไปพิจารณาด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องคิดกันถึงประเทศชาติให้เยอะๆนะครับวันนี้นะบ้านเมืองเรามันเสียหายวันนี้เพราะว่าไอ้คนที่มันชั่วมันเลวมันอ้างว่ามันดีแล้วมันก็ไปยึดอำนาจแล้วพยายามจะยัดตำแหน่งตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่ทำให้คนอื่นเชื่อเขาหลงนะครับพูดภาษาที่เหมือนว่ามันรู้มันดีมันเป็นฝ่ายถูกต้องหมดแต่ว่าพี่น้องต้องแยกให้ออกว่ากาสีดำๆที่มันมาทำตัวเป็นหงเป็นนกพิราบเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันนะอ้างสิทธิ์ของความเป็นดีงามแม้กระทั่งในทุกวงการครับ
ในเรื่องของชนชั้นปกครองในเรื่องของวงการทหารก็มีทหารดีทหารเลวนะครับวงการพระสงฆ์นี่ก็เป็นอย่างที่เราพูดกันวันนี้แล้วพวกเราเองด้วยประชาชนด้วยนะครับแต่พวกเราเป็นคำตอบสำคัญของบ้านของเมืองต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกกับหลานประเพณครับปิดท้ายกันเลยครับค่ะอ๋อค่ะลงท้ายด้วยคำว่าค่ะรักสุวิทย์ค่ะนะครับเอาออกท้ายฝากสุวิทย์ไปเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ปลอไปเรียบร้อยว่าสุวิทย์มึงทำอะไรกับระบอบประชาธิปไตยไว้ฝ่ายประชาธิปไตยก็จะตามล้างตามเทศเอาคืนเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนามย่อก็เอาหนามบ่งอย่าคิดนะว่าโคมเส้นแดงหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะยอมนะคะเพราะว่าพวกที่ผ่านมายอมมามากแล้วนะแล้วก็รู้ว่าแบ็คมันใหญ่ถ้าแบ็คมันไม่ใหญ่จริงมันไม่กล้าท้าลบกับวัดพระธรรมกายหรอกสิ่งที่เราจะเอาคืนก็คืออำนาจอธิปไตยของประชาชนใช่ค่ะความเป็นธรรมคืนมาความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมแล้วถ้าเกิดมีความยุติธรรมจริงอ่ะมันคือกบฏมันต้องติดคุกค่ะครับโหนี่มาเอานะทั้งที่เราจะเอาคืนมาคือความหลักการของประชาธิปไตยความเป็นอธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงความยุติธรรมความเป็นธรรมอย่างที่ป้าเพ็ญบอกแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือทำนองครองธรรมซึ่งมันควรจะต้องเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรานะครับก็ขอบคุณมากประเพณวันนี้คุยกันสนุกนะชั่วโมงกว่าเลยนะครับเราลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนหมอบคลานตายเหงาดำ